ดหรืออดโทษก็ว่าโหสิคือใช้กรรมแล้วอดโทษคือยับยั้งไม่เกิดต่อไปจะว่าอดโทษอดโทษพระพุทธธรรมสงฆ์อดโทษอดโทษในพระศาสนาก็มีแต่คุณประโยชน์ส่วนเดียวธรรมดาสังขารธาตุขันธ์ที่สงฆ์ส่วนเนี่ยมานั่งอนุโมทนากับญาติโยมแล้วญาติโยมได้รู้อนุโมทนาเนาะบุญเอาพลังบุญไปมากๆและในหนังวันสายยังใสอยู่ยังใสยังสดชื่นอยู่ยังมีพลังอยู่เวลาจะแตกเนี่ยมันจะด้านน้ำเลี้ยงจะลดลงเหมือนดินอะเนื้อหนังเนี่ยจะเห็นเลยนะเวลาค่อยๆจะแตกเนี่ยมันจะลดความอะไรเขาเรียกความสดชื่นอ่ะกระด้างลงยิ่งพอธาตุแปรพอธาตุลมธาตุไฟดับไฟพอไฟเริ่มจะแปรไฟลมมันจะแปรนี่ดูที่ธาตุไฟเป็นหลักพอไฟลมจะมีปัญหาเนี่ยเลือดลมเดินไม่สะดวกชาวบ้านพูดเนี่ยชาวบ้านเลือดลมเดินไม่สะดวกนั่นแหละจะมาแล้วพอเลือดลมเลือดก็คือไฟเลือดลมทั้งไฟทั้งลมธาตุไฟธาตุลมมีปัญหาเลยเริ่มแปรพอแปรขึ้นมาเนี่ยธาตุน้ำเปื่อยแห้งดินผิวหนังเริ่มแตกและแห้งหน้าตาโรยไม่มีความปกเห็นปั๊บราศีคนหมดเลยราศีก็คือความมีชีวิตชีวาใช่ไหมภาษาชาวบ้านชีวิตชีวาในเหมือนคนใกล้จะตายหรือหนุ่มสาวนั่นแหละไม่ต้องแก่เท่าอายุใครจะตัดรอนแล้วถึงเคราะห์ถึงเวรถึงกรรมต้องไปแล้วหน้าตาเกิดแห้งสภาพการบำรุงของธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุมันดูแลอยู่วิญญาณธาตุมันเก็บทุกอย่างไว้วิบากขันเกิดจากวิบากขันนี้เป็นวิบากบาปวิบากคือผลจากกรรมที่ทำไว้เนี่ยได้มาเป็นหญิงเป็นชายนี่คือกรรมเก่านะส่วนกรรมใหม่ก็คือกายในกายเวทนาในจิตในธรรมในกายในนั้นทั้งหมดอยู่ข้างในเนี่ยเวทนานี่คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ว่าปัจจุบันนักธรรมให้อยู่ที่ปัจจุบันคืออยู่ให้เห็นในภายในภายนอกทำภายในทำภายนอกทำภายนอกทำภายในภายในภายนอกเห็นความเกิดความดับเกิดดับทั้งภายในและภายนอกเห็นกายแล้วใช่ไหมในกายก็เห็นกองรูปอันเกิดแต่เหตุและปัจจัยรูปที่ไหนอ่ะที่จิตวิญญาณธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุกลายเป็นรูปนามขันธ์ห้ากายจิตใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อเช้านี่เป็นวิปัสสนาชั้นสูงหลายคนซาบซึ้งมากแต่ซาบซึ้งเนี่ยบรรลุยากเพราะอะไรเหมือนเรานั่งมองเห็นอยู่อย่างเนี้ยข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะมันต้องไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดวิสุทธิธรรมพระนิพพานอยู่ที่เบื้องหน้าณวิสุทธิธรรมเมื่อเราเข้าถึงคำว่าญาณทัศนะวิสุทธิญาณหรือปัญญาทัศนะการเห็นทัศนะธรรมธรรมะทัศนะเห็นธรรมต้องเห็นทำอย่างวิสุทธิบริสุทธิ์หมดจดพอหมดจดขึ้นมาต้องหาวิสุทธิเจ็ดแล้วต้องชำระศีลวิสุทธิหรือยังมันไม่ได้ไปด้วยความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจแบบที่เรานึกเราคิดเราเข้าใจหมดทุกอย่างที่ไปไม่ได้เพราะเราไม่สะอาดพอธรรมะในศาสนาเน้นที่ความสะอาดชาวบ้านเนี่ยไม่รู้อะไรมากคือพระมาบวชพระกรรมฐานยุคเก่า
ศรัทธาท่านดีศีลท่านสะอาดถ้ามันเป็นผ้าขาวสะอาดสะอ้านปี2ปี3ปี4ปีชาวบ้านรู้จักรักษาอุโบสถศีลศีล8วันพระศีล5ถ้าเป็นคนวัดในศีลท่านสะอาดมากชาวบ้านชาวบ้านบางคนมานั่งอยู่เนี่ยพระที่ท่านมีญาณท่านเห็นจิตของโยมคนนี้เป็นพระไปแล้วชาวบ้านบางคนเนี่ยนั่งเรียบร้อยท่านบอกนั่นแหละทำก็ถึงแล้วถึงขั้นพระโสดาบันไปตั้งนานแล้วเราก็ดูสิว่าจริงไหมโสดาบันสอบได้สอบศีลสอบธรรมสอบศีลสอบทิฏฐิศีลทิฏฐิต้องเสมอกันที่ธรรมะทุกอย่างสอบสวนได้ไม่ได้หมดไม่ให้เชื่อไม่ใช่เชื่อนะพระศาสนาเนี่ยให้รู้พอรู้ขึ้นมามันก็มั่นใจในสิ่งที่รู้นั้นไม่ใช่เชื่อให้รู้พอรู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วเพราะมันรู้แล้วถ้ามันรู้จริงไม่ต้องมาบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีแล้วสัญญาตัวนั้นถามว่าท่านเชื่อไม่เชื่อไหมท่านไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวโอหานวาทีแล้วท่านรู้แล้วเป็นชาวบ้านเนี่ยทำเป็นเครื่องวัดระยะทางไปเรื่อยๆเป็นเครื่องวัดเท่านั้นเองจะแท้จริงคือผู้ที่เดินไปบนเส้นทางนั้นเนี่ยท่านรู้ว่าท่านบริสุทธิ์ขั้นไหนก็ทำมาวัดทำขั้นนี้วัดขั้นนี้วัดขั้นนี้ขั้นเป็นเรานั่งสมาธิได้ไหมจิตเรามีความตั้งมั่นไหมธรรมะเนี่ยต้องใช้สมาธิจิตที่มีพลังใช้พลังจิตสูงเบื้องต้นก็แค่รักษาศีลก็จิตระดับหนึ่งสมาธิที่ก่อตั้งขึ้นก็ระดับหนึ่งปัญญาก็ระดับหนึ่งพลังจิตสูงเท่าไหร่เนี่ยอำนาจญาณก็มากเท่านั้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นอยู่แค่นี้ดอกไม้ใบไม้ก็มองอย่างนี้ก็เห็นเป็นดอกไม้ใบไม้ก็เราก็รู้ดอกไม้ของเดี๋ยวก็เน่าเหม็นสัญญาใช่ไหมก็เราเห็นดอกเหี่ยวว่างอยู่แต่เมื่อไรจิตมันมีพลังขึ้นมาเนี่ยณเวลาเดียวกันเนี่ยมันเห็นความเน่าขึ้นตรงนี้เลยที่ตาเห็นเนี่ยทัศนะอันเยี่ยมเรียกธรรมะทัศนะเกิดขึ้นแล้วอนุตตริยะตีนีอนุตตริยะความยอดเยี่ยม3ประการ1ทัศนานุตริยะขั้นเห็นที่ยอดเยี่ยมต้องเป็นข้อแรกนะเห็นแหละเมื่อเราเห็นรูปเห็นด้วยตาก็ต้องเห็นอะไรที่ยอดเยี่ยมด้วยตาเห็นแล้วนี่อยากให้จิตเรานั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเช่นเราไปวัดพระแก้วเห็นพระแก้วใช่ไหมเห็นพระแก้วมรกตไปอินเดียสังเวชนียสถานไปเห็นนั่นแหละทัศนาที่เยี่ยมเป็นทัศนาเยี่ยมโดยการเห็นด้วยตาเห็นแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นจิตสงบการเห็นสิ่งใดและจิตสงบเรียกว่าทัศนาอันเยี่ยมด้วยตาเนื้อสงบไหมเห็นแล้วเรานั่งเพ่งพระพุทธรูปวงกสิณอะไรก็แล้วแต่วัตถุนั่งเพ่งบริกรรมพุทโธหรือกสิณนั่งเลยพอเพ่งวัตถุนั้นปั๊บจิตมันสงบทัศนะนั้นถูกต้องปิดตาปั๊บยกขึ้นสู่อารมณ์นั้นเลยอารมณ์ที่ตั้งขึ้นเป็นฝ่ายกุศลเป็นอะไรกรรมฐานที่มีการเพ่งดูรูปหรือการได้ยินเสียงก็ทัศนะเห็นเหมือนกันเรียกว่าเห็นเช่นเดียวกันได้จะได้ฟังเสียงสวดมนต์แล้วเกิดความอะไรสงบไหมสงบจิตขึ้นมาซาบซึ้งก็เป็นทัศนะอันเยี่ยมเช่นเดียวกันการเห็นอันเยี่ยมหรือกลิ่นดอกมะลิโชยมาแล้วเกิดความเยือกเย็นสงบใจนั่งภาวนาพับเย็นสงบไม่พุ่งพลานด้วยราคะ
หรืออีกคนมันมานั่งได้ยิกลิ่นปั๊บเกิดพุ่งพลานโดยราคะก็ไม่ทราบแต่คนนี้ก็บูชาพระกลิ่นดอกมะลิดอกบัวหอมในห้องแต่ว่าทำให้จิตสงบได้ก็เป็นทัศนะที่เยี่ยมไม่ใช่เลวไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ใช่เลวไปทุกเรื่องเลวไปเลวอยู่ที่อะไรที่จิตเราเข้าถึงอารมณ์นั้นต่างหากเนี่ยวิปัสสนาจำแนกได้ไหมล่ะจำแนกได้มันก็ชัดเจนการรู้คุณรู้โทษตรงนั้นเรียกว่ามีธรรมะวิจัยจำแนกให้ได้ก่อนว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งนี้ดำหรือขาวเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยมันใช่ไหมบริสุทธิ์ไหมดูที่ไหนดูจิตเรามองแล้วจิตเราเป็นไงสงบไหมไม่สงบเลยฉันข้าวเมื่อกี้ไม่สัปยะไม่เกื้อไม่อำนวยให้เกิดความสงบอาหารเมื่อกี้ไม่สัปยะนั่งแสดงธรรมในนี้ไม่สัปยะมันยังอึดอัดไปหมดบีบเค้นบีบคั้นเห็นไหมหรือสัปยะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นให้เป็นกุศลก็จำแนกลงไปว่าอะไรเกิดขึ้นการนั่งตรงนี้มันไม่สัปยะแต่ไม่ควรเป็นบาปที่จิตก็โดยมีปัญญาเข้าไปจับสติปัญญาจำแนกได้ว่านี่กุศลอกุศลถ้าบาปก็เราก็ละสิไม่ชอบใจที่นั่งฟังคนกลุ่มที่คุยกันจะเป็นต้องนั่งโยมต้องยอมนั่งในห้องมีคนมาหาบางทีคนมาหาเยอะฟังคนนั้นฟังคนนี้บางทีคนเอาเรื่องดีมาเล่าก็มีแล้วบางทีมันเล่าก็เยอะก็อยู่ที่ใจต้องรักษาการรักษาใจก็คือนั่งดูว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลวัตถุเสียงสิ่งของการพูดนี้ถ้าเราปฏิฆะคุณแต่เราถ้าเราจำแนกได้อยู่ที่ใจเราวางใจกลางๆก็เฉยเฉยรู้ทันว่าสิ่งนี้ไม่ควรเสพแล้วพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนนโยมว่าอาเสวนาจะพระนังเพราะคนยังไม่สามารถควบคุมจิตได้ก็จำแนกคนออกไปก่อนได้ไหมรู้ก่อนว่าไอ้คนนี้ควรคบเสวนาคนไม่ควรคบเพราะจิตเรายังไม่ถึงขั้นจำแนกอารมณ์แต่ถ้าจำแนกอารมณ์เป็นขึ้นมาสติปัญญามันถึงเนี่ยนี่วิปัสสนากำหนดรู้แล้วนี่รู้ที่ว่าอารมณ์ที่ตั้งขึ้นนี่ปฏิฆะขึ้นแล้วคุณเลยก็คลื่นมาเลยฟังไอ้นี่เล่ามันยั่วธาตุโทสะโมหะเราดีนักหนามันชอบเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าพวกปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายชอบมาเล่าเรื่องบ้าๆเดี๋ยวเราจะรักษาจิตดีๆอยู่มึงหาเรื่องกูไปหิมพานต์อยู่เรื่อยเลยนิพพานไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นจึงต้องจำแนกคนว่าอย่าไปฟังอย่าไปเสวนากับคนประเภทนี้เพราะอะไรคนชั่วคนผ่านหนึ่งคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ววิสัยคนผ่านถ้าคนดีคิดดีพูดก็ดีทำก็ดีเขาพูดอย่างมีเหตุและมีผลเป็นธรรมะแล้วเขารู้สิ่งสำคัญคนที่เป็นบัณฑิตผู้รู้นี่รู้อะไรรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดใช่ไหมเรียกว่าบ้าบอยพูดแล้วเขาเดือดร้อนทำไมเดี๋ยวผมยังทะเลาะกันตายหย่ากันทันทีมึงไอ้เรื่องเดือดร้อนเขาทันไม่หย่ามึงไปพูดแล้วหย่าเลยไอ้นี่ให้ไปเจรจาสันติภาพอะไรชิบหายทั้งโลกเลยทูตยมทูตมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญของเราคือต้องรู้ความไม่ควรพูดความควรพูดเนี่ยคนเป็นผู้รู้จริงผู้ใหญ่ก็อยู่เนี่ยพูดไปเด็กก็ตีกันตายก็รู้เสียบางเรื่องเราก็ต้องพิจารณาก่อนแม้จริงก็ไม่ควรพูดอย่าว่าแต่ไม่จริงนี่คือพระพุทธศาสนาตรงเนี้ยอะไรรู้ไหมศีลขั้นวิสุทธิอริยกันตกันตศีลอคันธะอาชิอาชิตดาอาสะปะระอาสะปะระกัมมสะภูชิสะวินยูปรัตถะวินยูปรัตถะวินยูปรัตปรายิกัตถะวินยูวินยูปัสสัทธะอปรามัทธะสมาธิ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 ความหมายตัวข้อสมาธิคือเป็นไปเพื่อศีลนี่เป็นไปเพื่อสมาธิ
ต้องเป็นไทยนะผู้ชิตศาสตร์เนี่ยนะเป็นไทยวินยูชนเพิ่งสรรเสริญวินยูปัสสัทธะสรรเสริญต้องอะไรอัปปามาฐานต้องไม่คล้องเป็นไปเพื่อทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิไม่ใช่ถือศีลรักษาศีลเพื่อถือตนปวดตัวและต้องเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อสมาธิไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยทำไงก็ต้องมาตรวจสอบแต่ละตัวไอ้อะไรคือมันขาดแล้วอะไรคือทะลุอะไรคือด่างอะไรคือพร้อยอะไรคือเป็นธาตุศีลไม่เป็นไทยรักษาศีลเป็นธาตุเป็นธาตุศาสตร์อะไรไปไม่เป็นไปเพื่อวินยูชนพึงสรรเสริญอะไรไม่เป็นไปเพื่อออกมาจากคำว่ามานะทิฏฐิถือรักษาดีถูกต้องใช่แต่ก่ออะไรมานะโอ้อวดตนเองทิฏฐิสร้างทิฏฐิความเห็นผิดขึ้นมาเป็นศีลปฏิปักษ์ประมาทและไม่เป็นเพื่อสมาธิสังวัตินิกะสมาธิสังวัตินิกะพูดไปนึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวออกมาเรื่อยๆสมาธิสังวัตินิกะต้องเป็นไปเพื่อสังวัตินิกะเป็นไปเพื่อสมาธิรวมข้อที่8เนี่ยเรียกว่าอริยกันกันตะศีลศีลที่พระอริยะสรรเสริญอันจะศีลต้องเป็นไปเพื่อสมาธิรวมตัวสุดท้ายนะอันจะแล้วถ้ารักษาศีลไม่เป็นไปเพื่อสมาธิก็ไม่ใช่เป็นไปในฐานะของที่พระเจ้าสรรเสริญเพราะอะไรเพราะศีลนี่ทำให้เกิดความอะไรเกิดอะไรขึ้นศีลทำให้เกิดให้เกิดความเย็นใจไม่ร้อนไม่วิตกไม่กังวลคนทำความดีพูดดีคิดดีต้องร้อนใจไหมต้องวิตกใครมันจะมาด่ามาว่าพูดไปแล้วนี่ไอ้เขาจะรู้ไหมว่าเราพูดเท็จใช่ไหมพูดร้อยครั้งสบายปากเราสบายใจเราไม่มีผู้บูชาสัจจะความจริงจะมีอะไรมียกสู่อะไรความพึงใจเรามีความพึงใจไม่ใช่เรารับศีลไปเมื่อเช้าฟังธรรมไปเมื่อเช้าความพึงใจตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นกุศลธรรมเกิดปิติไหมเกิดความเบิกบานไหมเกิดความสุขไหมต้องเกิดถ้าไม่เกิดล่ะแห้งไปมอรั่วเกิดแห้งนั่งฟังไปก็อย่างนั้นรับศาสนาไปอย่างนั้นทำทานไปก็อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆฟังบ่อยๆจนกว่าจิตมันจะอ่อนนุ่มลงเหมือนผ้าหยาบๆต้องซักบ่อยๆถ้าใครทื่อๆเนี่ยจิตมันทื่อมากๆแต่เรารู้ว่าเราทื่อแต่เรารู้ว่าเราก็อยากจะทำความดีเนี่ยให้ขวนขวายทำให้มากอย่าถอยเพราะจิตมันกระด้างที่จิตกระด้างเพราะเราใช้จิตมาล้อมมาด้วยทิฏฐิด้วยมานะกล้าเกินไปกล้าจนมันแข็งกระด้างผิดธรรมชาติมันคุยกับนักวิชาการคุยกับหมอคุยต่างๆที่ไม่ค่อยรู้ธรรมะหรือปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงแต่ยังแข็งกระด้างตาก็ยังแข็งเลยหมอเวลาคุยกับหลวงพ่อตาแข็งจิตก็แข็งตายก็แข็งแกมองหลวงพ่อด้วยความซาบซึ้งมากตาเนี่ยจิตมันกระด้างไงที่หลวงพ่อพูดเรื่องจริงนะเรื่องที่ต้องขัดเกลาตัวเองเขาอยากจะทำความดีมากๆแต่ไอ้ความอัตตาที่เขาถือแต่ละทิฏฐิมันกล้าเพราะกล้าเนี่ยมันจะหยาบกรรมฐานคือแก้จิตแก้จริตกรรมฐานคือเครื่องแก้จิตศีลก็แก้จิตสมาธิก็แก้จิตทำพัฒนาจิตมันต้องแก้จิตก่อนอันเรามานั่งฟังธรรมด้วยจิตที่มันหยาบมันไม่ไปหรอกน้ำมันสะอาดมากจิตไม่ลงน้ำมันไม่ไปมันลงไม่ได้เพราะมันกระด้างมากมันแข็งไปมันไม่ลงพอไม่ลงขึ้นมาแล้วก็ฝืนพอฝืนยิ่งหยาบยิ่งฝืนยิ่งหยาบ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 ยิ่งยุ่งนี่คือธรรมะปฏิบัติธรรมะดีวิเศษวิโสในตัวธรรมะครูบาอาจารย์แต่ละรูปท่านก็แสดงมาที่ท่านเข้าถึงธรรมท่านก็แสดงดีทั้งนั้นแนวเดียวกันนั่นแหละลึกซึ้งอะไรภูมิปัญญาบารมีท่านแต่ทำไมเราต้องฟังองค์นี้องค์นี้เพราะจริตมันต่างกันจริยาจริตเครื่องแก้กรรมฐาน
บางทีแก้ก็ไม่ต้องเกิดกรรมฐานมากมายเพื่อแก้จริตของจิตจริยาจริยะจระจโรจระจริยาความหมายเดียวกันหมดมันเป็นพฤติการปฏิบัติจริยาของมันเช่นมีวิตกจริตสูงวิตกวิตกะวิจริตวิตกวิจริตตรงนี้มันก็เป็นไปได้นะวิตกเพราะมีความรู้ก็ได้รู้มากคิดมากวิตกมากพวกหนึ่งคือรู้น้อยคิดน้อยก็วิตกมากวิตกจริตมามันสร้างมันปรุงแต่งวิตกมากมันอย่างนั้นไม่อย่างนี้ไปจนเป็นนิสัยอันหนึ่งคือกระถังกะทีบาลีว่ามันเป็นอย่างไรล่ะมันทำไมล่ะถามทั้งปีเลยมึงเนี่ยไม่เคยน้อมพิจารณาเลยมึงจะช่างถามจังผิดหลักการศึกษาในพระศาสนาพระศาสนาเริ่มต้นด้วยการสุตตะฟังอย่างมีความสำรวมเมื่อเช้าฮะเพราะพวกเราสำรวมฟังธรรมะไหลเข้าหลายคนมีวิติมีอย่างน้อยก็มีความรู้ว่านี่คือการได้บูชาธรรมที่สูงไม่รู้เราก็เข้าใจแล้วว่าธรรมเป็นอย่างนี้อานิสงส์เกิดขึ้นแล้วแต่จิตจะเข้าถึงธรรมแล้วไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ได้บูชาธรรมแล้วเพราะอะไรสุตตะเราเป็นแล้วอย่างเมื่อขั้นวัยเช้าเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกว่าใช่เลยสุตตะวิปัญญาเกิดวัดผลสิวัดเราได้เลยสุตตะใช้ได้แล้วจิตตะก็ใช้ได้แล้วจริงเมื่อกี้รู้เลยนะอย่างนี้แจ่มแจ้งเลยใช่ได้แล้วแต่พอนานอีกเรื่องนึงแต่มันไปแล้วนะถ้าเมื่อไหร่แค่นี้รู้จริงแล้วไปนั่งภาวนาท่านฟังธรรมเสร็จท่านลุกเลยกราบพระพุทธเจ้าเข้าป่าเลยขอพระเจ้าทรงแสดงธรรมที่ไม่ยากเหมาะกับจริตของกระผมและรู้ธรรมนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งได้เร็วขออย่างนี้เลยอ่ะโยมจำไว้เลยนะมีโอกาสพบพระพุทธเจ้ากราบมาเลยเนี่ยขอแบบนี้แหละขอที่ถูกจริตและไม่ยาวจำไม่ยากรู้ได้เร็วพระพุทธเจ้ามีเป็นพระสัพพัญญูรู้เลยว่าคนเนี้ยอดีตชาติมาถึงวันนี้จิตเป็นอย่างนี้เอาดอกบัวไปดอกเดียวเอานี่ไปข้อเดียวสุดยอดเพราะการได้ทัศนาพบพระพุทธเจ้าคือเรื่องนี้แต่ถ้าพบแบบวัวควายก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมต้องพบแบบผู้กระหายพระพยะทารุจิริยะพยะผู้นุ่งเปลือกไม้ทารุจิก็ได้ยินใช่ไหมเป็นพ่อค้าขายเรือไปแตกกลางทะเลลูกน้องตายหมดรอดมาได้ไปขึ้นท่าเรือไปขึ้นท่าได้เอาผ้าเอาเปลือกไม้มานุ่งห่มเดินไปชาวบ้านคนชมพูเนี่ยเขารอคอยพระอรหันต์เนี่ยมายาวนานก่อนพระพุทธองค์จะอุบัติเกิดขึ้นขนาดอะไรนะชนินสามพี่น้องเห็นไหมนักบวชทั้งหลายนี่สำคัญเลยเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเพราะเขาหามานานของเราเกิดมาเนี่ยเราไปหาอย่างอื่นหันเหมือนกันนะหันไปทางโลกแต่คนในชุมพุทธวิทย์ที่ตั้งเดิมเมื่อเขามีความพรั่งพร้อมหรือไม่พรั่งพร้อมเนี่ยภูมิปัญญาของคนที่เกิดมาในแต่ละสมัยนี้ควนขวายหาคำสั่งคำสอนลัทธิวิชาเขาดีเบตเขาโต้ตอบเขาคิดเขาเสวนากันโต้เถียงกันมันเป็นภูมิปัญญาก็เรียกฝรั่งจึงเรียกถึงปัจจุบันว่า land of wisdom มันเป็นดินแดนของคนที่สร้างภูมิปัญญามีเวทีตั้งไว้ทั่วเลยพร้อมจะดีเบตกันใครมีข้อคิดดีๆใครชนะก็เป็นอาจารย์ใหญ่มีเครื่องสักการะมากมายเกิดขึ้นบริวารตามไปเป็นแถวเลยเหมือนชนินสามพี่น้องดังมากในแคว้นมคธราชคฤห์เห็นไหมก่อนพระเจ้าอีกเอ็ดครูทั้งหกมีชื่อเสียงมาก่อนพระพุทธเจ้าเลยไม่ว่าปุณณกัสสปะอาชิตาเกตกัมพลมกริโกสายะปกุทกัจจายนะอีกใครอีกนะนี่คนนาตบุตรใครอีกนะสันชัยหรือพระโชคถามอย่างนั้นแหละรู้ตอบไม่ได้ชวนคุยด้วยหกครูในยมทวีปเนี่ยยิ่งใหญ่มากใช่ไหมแล้วที่แข่งขันกับเราใกล้ๆกับเรามากคืออะไรสัตตมหาวีระแห่งเชน
หรือไชน่าหรือนิครนจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในแผ่นดินอินเดียเพราะเราสิ้นสูญสิ้นไปในยุคพอพุทธศตวรรษ17เศษแต่เชนยังอยู่อันเชนในปัจจุบันนี่พวกเศรษฐีมาเศรษฐีของอินเดียเนี่ยขึ้นกับเชนหมดไม่มากคนแต่กำลังทรัพย์สูงมากทำด้วยทองคำกันแล้วก็ที่สร้างวัดถวายอาตมาที่ปุณณีคนหนึ่งนั้นก็คือเศรษฐีเชนฟังธรรมอย่างนี้ศรัทธาถึงณวันนี้มากมากเลยบางลัทธิต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้มากมายเขาก็ดีเบตกันอะไรกันแต่ยังหานิพพานยังไม่เจอพยะก็เช่นเดียวกันเข้าไปในหมู่บ้านเฮ้ยนี่พระเจ้าของเรามาแล้วนุ่งเปลือกไม้ปฏิบัติต้องอุกฤษโยคะวิธีฤาษีแก้ผ้าไม่มีผ้านุ่งอยู่ป่าอยู่ภูเขาเกลือกลั้วตามดินพืชมีพฤติเหมือนสัตว์เดรัจฉานพืชแบบหมาก็มีวัวควายก็มีตัวลัทธิต่างๆนานาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตบะตะโปจีกุชะทำไมเป็นตบะนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากคำว่าตบะในความหมายนั้นคือการพัฒนาอะไรการฝึกฝนทางจิตอันเรื่องสมาธิของเขานี่เขาแก่กล้าสามารถกันมากรูปฌาน4อย่างรูปฌานแล้วก็มีหมดอันญาณสมบัติมันมีมานานแล้วพอเกิดในอากาศได้เดินฤทธิ์แสดงเดชได้เขาจึงพบกับคุณวิเศษเหล่านี้มากมายอิทธิปฏิหารพระเจ้าจึงไม่สรรเสริญเพราะแม้สรรเสริญก็ทำได้ก็ทำมันก็มีฤาษีก็ห่อได้ครูบาอาจารย์อาตมาองค์หนึ่งท่านไปในป่าท่านไปไกลๆกันท่านไปเนี่ยกันเจอฤาษีห่อผ่านกันมาต่างคนต่างหันไปมองกันนั่นก็มีครูอาจารย์ยุคเก่าๆต้องมีอะไรอย่างนี้เล่าให้ฟังเราก็นั่งฟังชอบใช่ไหมชอบอิทธิปฏิหารชอบโอ้จิตท่านขนาดไหนโยมเปิดกุญแจไม่ทันมือตบกุญแจทีเดียวเนี่ยละลายเลยข้างในหลุดเป็นยวงเลยหาดอกไม่ทันเปลี่ยงเดียวหลุดออกมาเป็นยวงจิตท่านแข็งไหมแข็งแต่ไม่ใช่ธรรมะในพระศาสนาเนี่ยมันเป็นพลังจิตที่เขาเคี่ยวมาแก่กล้ามาเพื่ออะไรเพื่ออดทนอดกลั้นได้มากกว่าพวกเรายืนในขาเดียวก็ได้เอาหินถ่วงอันท่าก็ได้อ้าปากก็ได้อะไรก็ได้นอนบนของแหลมก็ได้ไม่กินข้าวไม่อะไรก็ได้อดกลั้นลมหายใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าทรงเพียรทรมานของพระองค์ท่านเนี่ยกัดพระทนขบพระทนพระชีวะดันพระตาหลุดใช่ไหมเล็บกดเข้าไปในเนื้อจนจะทะลุเอาหนังท้องติดหน้าท้องอดค่อยๆอดค่อยๆผ่อนค่อยกลั้นลมหายใจทรมานกายเพราะความเชื่อว่าเนี่ยความเชื่อของเชนความเชื่อในยุคนั้นคือเชื่อว่าร่างกายเนี่ยขังจิตอยู่และนี่แหละมันเป็นโทษอย่างนี้ก็ต้องทรมานเพื่อชำระหนึ่งชำระโทษที่ติดหนี้มามากมายเป็นวิบากกรรมติดหนี้มาชำระทรมานไปสองเพื่อชำระจนที่สุดมันสามารถมันสิ้นสุดมันจะได้ปล่อยจิตเป็นอิสระภาพเป็นนิพพานเมืองแก้วที่เราชอบพูดคนแก่คนเฒ่าชอบพูดไปนิพพานเมืองแก้วนิพพานเป็นตัวตนธรรมกายพูดกับตรงนี้แหละนิพพานก็เป็นตัวตนเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นิพพานเมืองแก้วก็คือศาสนาเชนอันรูปปั้นของพระรูปของชัยนาเชนจะเรียบหมดหรือบางทีมีองคชาตโผล่อยู่หรือเรียบรูปปั้นก็คล้ายกับธรรมกายอะไรอีกแบบเดียวกันคล้ายๆกันหมดไปดูแค่นี้ในพระศาสนาเราประกาศหลักจากการตรัสรู้ไม่ใช่ความเชื่อศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อศรัทธาเป็นความเข้าใจให้เกิดความมั่นใจในสิ่งที่รู้และเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ศรัทธาเป็นองค์คุณของปัญญาความรู้ที่ความเข้าใจที่ถูกต้องมันสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาก็เมื่อเราเห็นดอกบัวดอกไม้เห็นทุกอย่างเราเห็นทันทีว่าไอ้ไวๆมืดๆอยู่นั่นน่ะทางกล้วยไม่ใช่อสรพิษแล้วก็ต้องไปเชื่อมั้ยไม่ต้องเชื่อแล้วมันใช่พยะก็เลยหลุดเข้าไปในความเชื่อเห็นภายนอกขึ้นมาอารันกุมารแล้วแห่กันเอาน้ำเอาของไปถวายมากมายจากพ่อค้าร่ำรวย
เรือแตกไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระอรหันต์ของชาวบ้านก็นี่แกก็สมยอมเลยเป็นอรหันต์ดีกว่ามีกินมีใช้ชาวบ้านเทศทูลก็เลยนุ่งเปลือกไม้ต่อไปจนเนี่ยจนพรมเนี่ยพระพรมเนี่ยที่เป็นสหายกันสมัยบำเพ็ญเพียรมาด้วยกันในสมัยพระเจ้าพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่3พระทรกับเราอุกุสันตุกนาคมกัสสปโปใช่ไหมกัสสปะในสมัยนั้นนะท่านบำเพ็ญเพียรพี่ใหญ่เนี่ยกฎที่ขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ก็มีอนาคามีหรือเป็นพรหมโลกส่วนท่านก็ยอมตายบนภูเขาไม่ยอมผลักบันไดออกถ้าไม่บรรลุธรรมเหาะไม่ได้ก็ไม่ลงจากภูเขาอดข้าวกันไปแล้วกันยอมสละชีวิตกันพรหมเนี่ยพระพรหมก็จำได้ก็รู้เนี่ยก็เลยมาสงเคราะห์เพื่อนว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านมาหลอกลวงชาวบ้านอยู่สมัยก่อนเนี่ยท่านยังสละชีวิตปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระอรหันต์แม้แต่ผู้อื่นที่บรรลุมาแล้วเอาข้าวน้ำมาท่านยังไม่ยอมกินเสียสัจจะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ท่านมาเสียสละสะดุ้งและพระอรหันต์บัดนี้เกิดอุบัติขึ้นในโลกแล้วตรัสรู้แล้วคือพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้าโอ้สะดุ้งเลยอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่สาวัตถีอยู่ทางโน้นเป็นมคธรีบไปหาตอนที่ไปหาไปพบในพระเจ้าออกบิณฑบาตแล้วตามไปในระหว่างทางขอกราบขอฟังธรรมพระเจ้าขอฟังธรรมที่บรรลุธรรมอะสั้นๆกราบพระเจ้าไม่ใช่การห้ามครั้งที่1ขออีกไม่ห้ามครั้งที่2ขอถึง3ครั้งพุทธวิสัยเนี่ยจำไว้ดีนะขอสัก3ครั้งไม่ใช่การจริงตรวจสอบแล้วว่าปกติห้ามแล้วต้องหยุดแต่แสดงต้องมีเหตุสอบเหตุปัจจัยเนี่ยต้องสงเคราะห์เพราะมรณะข้าวแล้วณต่อไปนี้ต้องแกต้องตายต้องเรียกว่าแกก่อนตอนเป็นคารวะต้องตายพระเจ้าตรัสพระคาถาที่ไม่ได้ยาวมากสั้นมากตัสมาติหะภิยะเอวังสิกิตตัปปังติเทศทิธรรมตังภวิสติสุเตสุตัมมตังภวิสติสุเตมุตเตมุตัมมตังภวิสติวิญญาเตวิญญาตมตังภวิสติตัญจโคตัญจโคปัยยะอิวังสิกิตปันติแปลว่าอะไรแปลว่าสั้นๆเลยกันตัสมาติหะเพราะเหตุอย่างนั้นแหละปิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเพราะเหตุนั้นแหละตัสมาติหะปิยะเอวังสิกิตปังเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าทิเทธิฐะปัตตังเห็นสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตตะมัตตังได้ยินสักแต่ว่าจำคำนี้นะสักแต่ว่าสักแต่ว่าไอ้นี้สักแต่ว่าทำไม่ได้ใส่ใจเลยเราก็นำมาใช้นะเป็นภาษาสามัญสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยมึงเนี่ยเดินไปในเรื่องได้ละสักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่าทำเรามักจะใช้ในทางลบแล้วสักแต่ว่าเนี่ยทำได้นี่เป็นพระอรหันต์มุตเตมุตตังมัตตังคือศพทราบทางกลิ่นทางรสสัมผัสทางกายสักแต่ว่าศพทราบวิญญาเตสักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้ตัสมาติหะภิยะเอวังสิตัสมาติหะภิยะสิกขิตปันติการกำหนดจิตถึงขั้นนี้คืออะไรอินทรีย์สังวรมีอินทรีย์สังวรมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรความสังวรเมื่อกี้พูดเรื่องสังวรธรรมด้วยศีลสังวรด้วยสติสังวรด้วยสัพพัญญาสังวร3ตัวนี้ต้องร่วมกันเลยต้องร่วมมือกันจะพูดว่าศีลไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่ได้
สังวรเมื่อไรเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกันเพราะมีศีลมีสัมปชัญญะจึงมีศีลสังวรอันสติกับสัมปชัญญะสังวรนี่เป็นเรื่องหลักเลยและสติคือตัวกำกับควบคุมก็ว่าสัมปชัญญะเพื่อการเรียกสัมปชัญญะออกมาใช้งานพระเจ้าจึงดึงยอดก็เอาสติตัวเดียวเนี่ยมาเป็นตัวตั้งหลักสติปัฏฐาน4แต่ในสติตัวนี้ก็คือมีสัมปชัญญะและมีวิริยะประกอบเห็นมั้ยดึงสติกำหนดสติกำหนดสัมปชัญญะคือรู้ทั่วถึงตัวพร้อมเมื่อรู้แล้วก็ทำความชอบตามความรู้นั้นวันนี้คือศาสนาโดยการปฏิบัติสติสัมปชัญญะมันเป็นหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติมันจะนำไปสู่วิริยะแล้วมีวิริยะที่มีสติมีสัมปชัญญะก็มีปัญญาเห็นไหมแล้วก็มาประมวลเป็นศรัทธาที่เข้มแข็งจนเป็นสัตถิสัตถินทรีเป็นวิริยินทรีสัตถินทรีสมาธินทรีและปัญญินทรีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่มีศรัทธาที่เป็นใหญ่ศรัทธาให้เป็นใหญ่วิริยะสติสัมปชัญญะปัญญาเลยเป็นใหญ่ต้องรู้ต้องตรวจจิตได้นี่ที่พูดนี่ต้องตรวจจิตทั้งนั้นตรวจจิตว่าเรามีคุณภาพไหมเห็นไม่ใช่ไหมนั่งหลับตาสมาธิฟุบฟุบไม่มีหรอกมันต้องมีการตรวจสอบไม่มีทำไม่มีไม่เกิดทำไม่เกิดฝ่ายกุศลธรรมที่ต้องสัมปยุตกับจิตที่มีอยู่รวมอยู่หรือกำลังจะเข้ามาถ้าเป็นฝ่ายบาปอกุศลย้ายเข้าสาวระขามะปหานะละทิ้งวิริยะก็คือความเพียรชอบนี่ความเพียรชอบตัวนี้เป็นตัวแสดงพฤติการกระทำของผู้ประพฤติธรรมเหมือนคนดีต้องมีความประพฤติที่ดีถูกไหมคิดดีอย่างถ้าคิดไม่ดีไม่ใช่อ่ะมันผิดแล้วล่ะแก้ตัวเองซะแก้ได้เลยอย่าไปแก้ชาวบ้านคนชั่วชอบแก้ชาวบ้านคนดีแก้ตัวเองมันหลักธรรมดามากๆเลยเฮ้ยใช่ว่าเออเราก็เคยทำอย่างนี้เราก็เคยเป็นอย่างนี้พอเราเบาลงมันใช่พอใช่ก็มันก็มาสอนคนอื่นต่อต่อไปรุ่นต่อไปมาใช่ใช่ก็สอนคนอื่นต่อทำไมก็ส่งต่อจากการปฏิบัติอย่างนี้มันต้องใช่มันดูมันแก้พอแก้ตัวเองได้เรียบร้อยเนี่ยมองคนอื่นอย่างเข้าใจทันทีเพราะอะไรเพราะกูก็ชั่วมาเหมือนมึงนั่นแหละมันมองอย่างเข้าใจว่าเราทั้งหลายเหมือนกันดีชั่วพอกันนั่นแหละแต่วันนี้ใครพ้นก่อนกันล่ะอันอย่าไปว่าเขาแต่ช่วยเขาแนะนำเขาชี้ช่องบอกกล่าวถ้าเขาไม่ได้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเรื่องตกเหวไปด้วยก็มองธรรมดาอุเบกขากั้นไว้สัพพิสัตตายะทวังตัตวกรรมสกะโหตุทั้งมึงทั้งกูเป็นไปตามกรรมไม่ได้ดีเด็กกว่ากันเราเรียนรู้ธรรมะทำไมวิชาพูดไปแล้วนี่ทวนเลยนะฟังให้เข้าใจนะจะไปใช้ประโยชน์จริงๆทุกข้อเลยนะนี่ไม่ใช่ฟังเล่นๆนะเป็นธรรมะที่กลั่นกรองจากการปฏิบัติเลยนะไม่ใช่มาอยู่ๆมานั่งฟังกันได้นะเราเรียนรู้ธรรมะทำไมเรียนรู้ความจริงใช่ไหมล่ะต้องการความจริงสัจจะความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เรียนรู้ทำไมให้เห็นว่าความจริงหรือธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันเป็นไปมันสิ้นไปมันไม่เที่ยงสุญญตาว่างเปล่าค้นไปไม่มีอะไรเลยมีแต่เหตุปัจจัยและก็ผลมีเหตุปัจจัยและก็ผลแสดงว่ากระแสของมันที่เคลื่อนไปนี่มันคือกระแสเหตุและปัจจัยทรงต่อก่อรูปเป็นกระแสทรงต่อก่อรูปเป็นกระแสกว่าจะเป็นดอกบัวก็ต้องพับต้องหาวัตถุอะไรก็แล้วแต่มาแล้วถ้าเป็นดอกบัวแท้ก็ต้องมาจากตมจากเยื่อจากใยของมันใช่ไหมผุดก่อเกิดขึ้นมาใส่พานก็ต้องมาหาพงงาพานบักพับในคนพับแต่งสวยงามทั้งหมดมันเกิดขึ้นเองเมื่อไหร่ล่ะไม่มีโยมต้องย้อมมาตรงไหนมีเหตุปัจจัยมามันมีเหตุมีปัจจัยการส่งต่อมามาแล้วจะเป็นคุณหญิงนงยอจะเป็นโยมนงยอจะเป็นอธิการนงยอยอะไรก็แต่เนี่ยมันสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นไม่ใช่ฟลุกถูกสร้างขึ้นมาเขาสร้างถูกก็ได้ผลของความถูกสร้างผิดก็ติดคุกไปใช่ไหมสร้างถูกก็มีความมีสุขได้สร้างผิดก็ทุกข์มาสารได้ม
ันอยู่ที่การสร้างเราเรียนรู้ธรรมะทำไมอ่ะก็มาสร้างสิ่งที่มันถูกอย่าไปสร้างสิ่งที่มันผิดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมล่ะถ้ามันฟังอย่างนี้ได้มันจะไม่ชั่วนะแสดงว่าดีชั่วเราทำเองนั่นน่ะฉลาดไม่ฉลาดอยู่ที่เราทั้งนั้นใช่ไหมซื่อบื้อไม่ซื่อบื้ออยู่ที่เราหมดเลยเราหุงเองกินเองไม่มีใครมากินของเราเลยหุงเองก็กินเองของใครของมันกรรมวิบากใช่ไหมกิเลสตั้งขึ้นก่อกองไฟหม้อข้าววางข้าวก่อการกระทำขึ้นวิบากเป็นผลสุขก็กินต้องกินนะกฎกติกาคือเมื่อทำต้องกินไปกินยัดปากเลยเป็นความยุติธรรมที่ชัดเจนมากเนี่ยยุติธรรมจริงๆคือกฎแห่งกรรมส่วนกฎหมายบ้านเมืองนั่นคือเป็นไปตามอะไรประชาคมสังคมนิยมไปอ้างอิงกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งกูก็เยอะแยะไปใช่ไหมเอากูเป็นใหญ่ใช้เพื่อคนอื่นก็มากมายแก่กองจึงไม่ได้หาก็ว่านิติธรรมธรรมะในกฎหมายให้ได้ธรรมะในกฎหมายอยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่ไอ้คนใช้นั่นแหละแต่คนใช้มันไม่มีธรรมมันจะมีนิติธรรมไหมไม่มีก็กฎแห่งกรรมนั่นแหละสำคัญมากที่สุดพอเราเข้าใจเช่นนี้เราก็มาศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์จริงๆนะไม่ใช่มาเพื่อหวังลมๆแรงๆไปชาติหน้าไปพบหน้าไม่ใช่วันนี้มันสว่างเมื่อไหร่มันเข้าใจเมื่อไหร่ถ้ามันเข้าใจเราก็ทำบุญอย่างมีปัญญาทำทานเอาน้ำมาเอาข้าวมาเอาดอกไม้มาไหว้มาบูชาก็มีปัญญาเรารู้ว่าทำเพื่ออะไรทำทำไมยุติใจเราเราไม่ไปถึงกล่าวขออดโทษอดโทษอันกรรมใดเขาจะล่วงเกินไปแล้วด้วยกายวาจาใจถึงปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อระวังสำรวมไม่ทำต่อไปถ้าทำต่อไปอีกก็เรียกว่ารูปคลำจับจ้วงหนักกันไปอีกกลายเป็นพร่ำเพรื่อศีลปัจจัยประมาทประมาทแล้วกลายเป็นหนักกันไปอีกเหมือนพระลงอาบัติทุกวันก็จะเรียกว่าไม่เป็นไรแหละผิดจะปรงใหม่ได้หาเรื่องไอ้บาปไม่เคยหมดหรอกไอ้ปรงคือยับยั้งไว้เพื่อไม่ก่อต่อไปอย่างนั้นไอ้สัญญาปฏิญาณกับพระเพื่อนพระว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วอีกต่อไปผิดสัจจะพอผิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เสื่อมคือคนที่ไม่มีสัจจะให้จำไว้เลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ไม่ได้ผลคือไม่มีสัจจะรักษาศีลก็มีสัจจะปฏิบัติก็ไม่มีสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงประกาศสัจธรรมเพื่อชีวิตว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งเหลือหนังเอ็นกระดูกหากไม่บรรลุไม่ทะลุถึงพระนิพพานเนี่ยไม่บรรลุพระสัมปยุตตายานไม่ทะลุถึงพระนิพพานจะไม่ลุกขึ้นจากการนั่งเพียรเนี่ยสัจจะวาจายิ่งใหญ่เป็นสัจจะกิริยาอธิษฐานทำอยู่ในนั้นหมดเลยตั้งอยู่ในนั้นหมดเป็นสัจจะทิฏฐานเห็นไหมจะทำสิ่งใดเนี่ยเพราะฉะนั้นใครเราฝึกฝนที่มีสัจจะอยู่แต่เวลาเนี่ยลองฝึกสิค่อยๆฝึกให้มีสัจจะทำอะไรนี่อย่ากลับกรอกปลอกปลิ้นหลอกตัวเองไหว้พระต้องไหว้พระไหว้แล้วไหว้หลอกตัวเองอีกไหว้ไปแบบไม่อยากไหว้อ่ะขี้เกียจอยากพอไหว้นี่ยาวก็ไหว้สั้นๆก็แล้วกันนะไหว้สั้นๆขึ้นมาก็เดี๋ยววันนี้ไหว้ครั้งเดียวก็พอนะเดี๋ยว7 วันค่อยไหว้สักครั้งนะแล้วเดี๋ยวก็นอนไหว้ได้ไหม เรื่องจริงนะไอ้เวลามันทุเรศทุรังในชีวิตของพวกเราเนี่ยนะมันทำชั่วได้ทุกเรื่องจริงอ่ะมันไม่มีสัจจะเลยมันไม่ตั้งขึ้นมาจะทำความดีเพราะฉะนั้นจิตของมันจึงล้มเหลวมันเมื่อเรียกภาวะจิตล้มเหลวจากความดีคิดดียังไม่เป็นและจะทำดีได้ไหมไม่มีหรอกสมาธิไม่มีจริงๆเมื่อเช้าสุตตมัชฌิมปัญญาจึงยิ่งใหญ่มากหลายคนเขียนหลายคนบอกมาก็อนุโมทนาว่านั่นแหละมันยังได้ฟังแล้วมันมีความรู้มีปัญญาเกิดความทราบซึ่งใช่ได้แล้วเจอคิดเป็นฟังเป็นคิดเป็นแล้วถ้ากลับไปภาวนาเมื่อเช้านี่จบเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ที่มาย้ำตรงนี้ก็ย้ำว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันไปเช่นนั้นมานั่งคุยกันดูสิ
ก็ต้องมีความพร้อมที่ใจเราต่างหากว่าเราจะมุ่งไปทางไหนสัจจะธรรมะขันติจาคะคาวรสธรรมสี่หรือวุฒิธรรมสี่แม่พระภิกษุต้องใช้สี่ตัวนี้สัจจะคือธงชัยของชีวิตปักไว้บนยอดเขาสูงปักแล้วขึ้นยากมากธรรมะต้องคุมกายธรรมะควบคุมบังคับควบคุมตัวเองได้ไหมขันติอดทนอดกลั้นจาคะสละละวางใช่ไหมอำนาจอะไรที่มันกำลังลุกเร้าจิตอกุศลกิเลสทั้งหลายนี่ต้องชำระต้องนำออกตลอดเวลาแสดงว่ามันไปถึงที่หมายด้วยการพัฒนาควบคุมกายจิตธรรมะขันติก็ควบคุมกายจิตควบคุมแล้วไม่พอต้องสละออกสละตัวนั้นก็คือความเพียรชอบนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันสร้างคุณความเพียรชอบกันธรรมะต้องเอามาฟังอย่างนี้นะต้องไต่สวนเองเป็นนะมันมาไต่สวนจิตจะฟังแล้วไม่รู้จักคิดนะมันปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลหรอกไปฟังหลวงพ่อดีทั้งนั้นนะฟังเสียสาธุตอนเสียสาธุอยู่ตรงนั้นนะมันต้องเข้าใจเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรเราเรียนควบคู่ทั้งสองอย่างทั้งปริยัติและปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติยังไม่มีปริยัติไม่มีหรอกไม่ท่านว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานมาจากไหนอยู่ในป่าในเขารู้ไหมท่านค้นวัตถุประสงค์กันส่วนทั้งนั้นแหละหลวงปู่แต่ละองค์ในรูนะอ่านหนังสือท่านต้องสุดท้ายเนี่ยท่านมานั่งเปิดดวงท่านแต่ท่านอ่านเป็นแล้วพอจิตท่านมีคุณภาพกลับมาค้นคว้าหลวงปู่มั่นก็ค้นคว้ายังไปเรียนกับหลวงปู่วลีจันทร์ยังมาค้นคว้าเพิ่มตรงยังไปเรียนทั้งที่จิตท่านเนี่ยเข้าใจอะไรมากมายแล้วยังสอบจิตผู้สอนได้เลยแต่ท่านกำลังค้นคว้าเพื่ออะไรเพื่อมันถูกอัตถะถูกธรรมะหลวงพ่อโสมนี่ท่านก็ไม่ใช่มีความรู้อะไรเลยไม่เคยเรียนนักธรรมอะไรเลยปฏิบัติไปค้นพระธรรมปิฎกไปมันใช่เลยอ๋อตรงนี้เรียกอิทธิบาทตรงนี้เรียกโพชฌงค์อ๋อนี่มันใช่เลยใช่เลยเอาธรรมะมาสอบเอาธรรมะมาโอปริโกแล้วมาดูธรรมะตรงไหมตรงไหมตรงไหมทั้งนั้นอ่ะบางองค์ท่านอ่านกันทะลุกรูปลงเลยค้นตลอดแหละไปค้นไม่ได้เพราะท่านต้องทรงไว้ซึ่งความรู้ที่ถูกต้องเพื่อสอนผู้อื่นต่อต้องค้นไม่เรียนก็ต้องเรียนต้องท่องต้องจำทั้งนั้นไปจะสอนไปไม่มีพระพุทธภาษิตเลยมันไม่ได้พระเจ้าตรัสแสดงอะไรก็ไม่ทราบสอนอย่างจิตว่างอย่างเดียวมันไม่ใช่ถ้าสอนอย่างนั้นก็มานอกศาสนานะไม่มีธรรมะพระเจ้าเลยพระเจ้าตรัสอย่างไรตรัสว่าเราท่านทั้งหลายเล่ยร่อนต้องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้อันยาวนานใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่เพราะไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่พระสารีบุตรจึงตอบปริพัชโชคว่าที่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ตอบว่ากำหนดรู้ทุกข์ตัวเดียวทุกข์ต้องปริญญาทุกข์ใช่ไหมปริญญาทุกข์อันทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อเช้าเนี่ยนั่นใช่นะแล้วเวลาก็จิตมันเดินขึ้นมาถึงขั้นพอมันเมื่อกี้ที่กล่าวเรื่องพระพยะพระพยะนี่บรรลุธรรมอรัตตผลเลยนะแต่ยังไม่ได้รับการโหวตภายนอกแต่ภายในถึงที่สุดเลยนะเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมชาติปางก่อนมันตามมาไม่กระทั่งมันตามกันมาอย่างนี้เลยคู่กันมาเลยชิงไหวชิงพริบกันระหว่างบุญกับบาปบุญก็ต้องถึงบาปก็ตามมาพอดีเพราะเคยทำความชั่วไว้พอท่านบรรลุปั๊บไปต้องบวชเมื่อบวชต้องมีอะไรอัฏฐบริขารท่านไม่ครบไม่มีพอไปหาที่กองอยากเยื่อนางยักษินีข้าวสิงอัวขวิดตายพระสงฆ์ถามพระพุทธเจ้าว่าพระภิกษุถามว่าอย่างนี้จะกล่าวเรียกอย่างไรดีเรียกนายพยะหรือเรียกพระเรียกพระได้ไหมนายจะเรียกอะไรดีเพราะยังไม่ได้บวชพระเจ้าตรัสว่าคำว่าพระในพระศาสนาคือผู้ที่จิตถึงธรรมแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ที่จิตบรรลุถึงธรรมในโสดาขึ้นไปก็เป็นพระหมด
กล่าวจึงกล่าวว่าเป็นพระอรหันตสาวกแล้วเป็นพระชื่อพระพระพาหิยะและประกาศในฐานะเอตทัคคะด้วยคิปปปัญญาตัดสู้เร็วคาถาเดียวทันทีเลยเอตทัคคะด้วยนะนี่น่าศึกษานะธรรมะแล้วใน 3-4 ข้อนี้เกิดอะไรขึ้นหัวใจวิปัสสนาเลยทุกเกิดที่ไหนทุกเกิดที่ไหนทุกเกิดที่ไหนนะต่อไปทะเลทุกเกิดที่ขันทุกเนี่ยความจริงคือทุกอยู่ในขันไม่มีขันก็มีทุกทุกขสัจจะความจริงนี่ทุกอยู่ในขันอันมีอยู่5ประการคือขันธ์5ท่องเลยอันมีอยู่5ประการคือขันธ์5เมื่อเป็นที่ยึดถือ5ประการการอุปทานยึดถือ5ประการเรียกอุปทานขันธ์5อุปทาน5คือตัวทุกเพราะไปอุปทานยึดถือในทุกที่อยู่ในขันธ์ขันธ์ทุกปรากฏเมื่อมีความเกิดของรูปของนามขึ้นตากระทบรูปอายตนะจักขุประสาทรูปารมณ์ทางจักขุทวารวิญญาณอาศัยจักขุทวารเข้ามารับดินนังธรรมนังสังกิติภาษาตารูปวิญญาณเกิดสัมยุตกันภาษาเป็นภาษาอายตนะเป็นปัจจัยเกิดภาษาเมื่อภาษามีเวทนาย่อมมีเมื่อเวทนามีทุกย่อมมีไปสุภาธรรมทุกย่อมมีเปรี้ยงทุกเกิด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 แต่มันไปก่อเกิดที่มโนทวารเมื่ออารมณ์จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นี้เป็นกระทบกับใจมโนทวารใจกับอารมณ์เกิดการกระทบกันอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นความคิดการคิดเรื่องราวที่คิดเกิดขึ้นความคิดนี้เป็นที่ตั้งของกุศลอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งของกุศลความคิดอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งของอกุศลก็บาปบุญก็เกิดตรงนี้เราจึงอยากจะรู้เรามีบาปมีบุญมาอยู่ที่อารมณ์ที่ตั้งขึ้นณหนึ่งที่จิตก้าวกระทบเรื่องก่อเกิดเรื่องราวเรื่องที่เรานำมาเป็นตัวคิดนั่นแหละเป็นตัวบาปตัวบุญพอเราเสพแล้วเสพอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของธรรมเรียกว่าธรรมารมณ์มันเรื่องราวบาปบุญคุณโทษอยู่ที่อะไรอยู่ที่ใจของเรามโนบุพังคมธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมันจะเป็นหัวหน้ามันจะเป็นใหญ่สำเร็จที่ใจจิตก็อันเดียวกันเมื่อไรก็ได้มันผ่องแผ้วมันสะอาดสะอ้านมันใสมันสะอาดคือมันได้อารมณ์ที่ดีก็ให้ผ่องแผ้วคืออารมณ์ที่ดีอารมณ์นี้เป็นกุศลการพูดจาก็เป็นกุศลแปลอย่างเนี้ยกุศลก็เป็นผลเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นเป็นวิบากกุศลนี้ก็ตอบแทนเกินผู้กระทํานั้นดุจรอยล้อเกวียนที่เทียมเกวียนตามรอยเท้าเกวียนไปก็ตามไปอย่างนั้นไปตลอดให้ผลแม้กระทั่งชาติของพระพาหิยะเห็นไหมชิงไหวชิงพริบกันชิงดำชิงแดงเข้าไปตามปั๊บตัดบรรลุปั๊บตัดลุกขนาดพระพุทธเจ้านี่ยังตามมาเพราะอะไรทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้และอรันตรัสรู้และสะอาดแล้วทำไมยังต้องใช้กรรมต้องถามอีกนี่เป็นเรื่องเราต้องคิดนะพิจารณานะเพื่อมาดูตัวเองอ่ะอย่าไปเพราะเราไม่ศึกษาอย่างนี้เราประมาทนะแล้วก็เอ้ยกูได้บุญแล้ววันนี้ไม่หรอกบาปก็ตามอยู่นะอย่าคิดมาไหว้พระแล้วจะกลับไปแล้วได้ดีรถชนตายก็ได้เพราะบาปมันตามมาเล่นลอยหน้าตึกเนี้ยใช่ไหมไอ้บุญก็ได้ตรงนี้แต่พอตายปั๊บบุญตรงนี้ก็ไปสวยจิตสูงขึ้นถ้าบาปไปสวยก็ต่ำลงแล้วแต่มันไปปฏิสนธิจิตดวงใหม่ไหมเดี๋ยวเล่าตรงนี้ต้องเรียนรู้ต้องไม่กังขาวนเวียนสังสารวัฏเนี้ยเราจึงเข้าใจว่าวิปัสสนาทำไม
วิปัสสนาคือรู้แจ้งวงเวียนของชีวิตนะไอ้เกิดดับเกิดดับเกิดดับตรงนี้และไอ้เกิดดับเนี่ยมันไม่เห็นด้วยตาเมื่อกี้พูดถึงทัศนะที่เยี่ยมไอ้นั่นเห็นด้วยทัศนะที่เยี่ยมด้วยตานั้นอารมณ์ภายนอกไอ้จิตสงบก็ใช้ได้แต่ทัศนะที่เยี่ยมกว่านั้นก็คือการเห็นธรรมะธรรมะทัศนะเห็นความเกิดความดับเพื่อละกิเลสทั้งนั้นทัศนะนุตริยังทัศนะที่เห็นอันเยี่ยมยิ่งกว่าทัศนะภายนอกคือธรรมะจักขุเห็นแล้วแจ้งแล้วจึงละสิ้นกิเลสจึงเรียกว่าความเป็นเยี่ยมในการเห็นเนี่ยธรรมะรับรองโดยตัวของเขาเองธรรมะนี่จะรับรองจะไม่ขัดแย้งกัน 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธองค์นี่แสดงต่างการต่างเวลาต่างบุคคลเนี่ยไม่เคยมีธรรมะมาขัดแย้งกันเป็นตะข่ายเลยตะข่ายแห่งธรรมเลยน่าศึกษามากและใช้ประโยชน์ได้จริงๆทุกการทุกสมัยไม่มีละอากาศลิโกใช้ได้มากๆเลยแต่ต้องพิจารณาเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนเรานั่งสมาธิภาวนาไปเนี่ยเราเพียงแค่เอาจิตเข้าอารมณ์หนึ่งมันเป็นแล้วสมาธิพอนั่งสดๆมนต์พวกเราก็เข้าสมาธิได้แล้วเอาต่อไปกำหนดเสียงปั๊บฟังตามนี้รับรองเข้าทันทีจิตพวกนี้ชอบฟังเสียงก็มีจิตพวกนี้ชอบอะไรก็แล้วแต่เอาสิ่งนั้นเข้าไปเข้าทันทีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของการศึกษาในพระศาสนามันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองไม่ใช่ปฏิเสธแต่ไม่ใช่ตอบรับมันดูว่ามันคืออะไรต่างหากปฏิเสธก็สุดโต่งทันทีบางพวกบอกไม่ต้องมีสมาธิเหลืองบ้าศีลสมาธิปัญญาประมาทไม่ได้เราประมาทไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพในการศึกษาและไม่เคารพในสมาธินั่นคือการเกิดอัสธรรมปฏิรูปพระศาสนาสูญสิ้นทันทีพระเจ้าตรัสไว้ภัย5ประการอันการเคารพสมาธินี่สำคัญมากแต่สมาธิตรงนี้คือเรื่องของจิตที่มีจิตตวิสุทธิและเพื่อทิฏฐิวิสุทธิเพื่อกังขตนะวิสุทธิมันตรงนี้มันเชื่อมกันหมดเลยไม่แยกส่วนเลยศีลวิสุทธิเพื่ออะไรมีศีลวิสุทธิก็เพื่อผลัดต่อไปจิตตวิสุทธิเพื่อผลัดต่อไปทิฏฐิวิสุทธิเพื่อผลัดต่อไปกังขตนะวิสุทธิเพื่อผลัดต่อไปมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเพื่ออนุปัฏฐปรินิพพานเป็นผลัดต่อกันไปไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะตัวนี้หรือตัวนี้ถึงนี้ต้องส่งต่อกันอย่างนี้แหละจึงไม่สามารถจำแนกออกมาห่างกันได้ไม่ใช่เราทำทานอย่างเดียวชักลอมเข้ามาหาทานเพื่อให้เราได้ฟังธรรมเพื่อเราได้มีจิตใจที่สงบตั้งมั่นได้อารมณ์ที่ดีจากทานนั้นเพื่อได้สมาทานศีลเพื่อคนเรามันจะให้เป็นเนี่ยชละสละออกไปการให้อะไรให้เพื่อละราคะโทสะมาสติปัญญาก็เกิดขึ้นกิเลสก็เบาบางลงก็สมาทานศีลได้ศีลที่ดีขึ้นมาเพื่อให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นจิตที่ตั้งมั่นดีก็เพื่อปัญญาทั้งหมดคือการศึกษาแต่เรามาติดทานเพื่อภพชาติติดศีลเพื่อภพชาติทำสมาธิเพื่อภพชาติทำปัญญาเพื่อภพชาติมิจฉาทิฏฐิและไม่ใช่พระพุทธศาสนาเลยร่วงเป็นแถวแถวเลยเป็นศีลพระราชปรามาสหมดเลยเนี่ยมันจึงปฏิบัติไม่ได้ผลเนี่ยเพราะเราไปเกี่ยวพบถวายดอกไม้เราก็เกี่ยวพบถวายอาหารเราก็เกี่ยวพบรักษาศีลก็เกี่ยวพบมาเจริญปัญญาก็เกี่ยวพบหวังว่าอย่างน้อยรูปฌานกูมีพรหมโลกแล้ววะไปแล้วเกี่ยวพบเราเกี่ยวก็เราไปเกาะพบหมดเลยพอไปเกาะพบก็คืออะไรรับความทุกข์ทุกข์เกิดจากนะความเกาะเกี่ยวทั้งหลายแม้เกาะดีก็ยังทุกข์เลยอย่าว่าแต่เกาะชั่วนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ต้องซื่อตรงต่อธรรมะซื่อตรงต่อตนเองซื่อตรงต่อธรรมะเคารพตนเองก็ต้องเคารพธรรมะและให้ตนเองเนี่ยมีการประพฤติปฏิบัติตรงตามธรรมสมควรแก่ธรรมไม่นั้นมันไม่เกิดขึ้นหรอกไม่เกิดขึ้นอันการปฏิบัติเราต้องตั้งหลักให้ได้เลยว่าความสำรวมกายวาจาใจกระทำที่เรานั่งตรงนี้เรานั่งในสำรวมเนี่ยเช้ามืดเรานั่งในหนึ่งชั่วโมงตั้งใจเลยหนึ่งชั่วโมงบางครั้งไม่ใช่ต้องบริกรรมอะไรแต่สติกำหนดรู้อยู่ที่ณเบื้องหน้าอารมณ์รู้การกระทำตั้งกายถ้ามันหย่อนปั๊บเนี่ยดึงขึ้นวิธีการฝึกถ้ามันอยากดึงขึ้นตั้งกายตรงอุชุกายังปณิทายะตั้งกายตรงนั่งแอนอกเข้าไปย้ายกระดูกมัน
รุดดึงขึ้นเพราะมันอ่อนตัวอะไรขี้เกียจข้าวอะไรเงี้ยเริ่มผ่อนแล้วเพราะอะไรไหมสัญชาตญาณมันกลัวเจ็บกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยอยากนอนก็ผ่อนตัวก็ค่อยเลื่อนลงแล้วเอาดึงขึ้นมาสู้สติกำหนดรู้เบื้องหน้าไหมเอารู้กำหนดอารมณ์เดียวได้ไหมได้สวดมันไปแล้วก็กำหนดปั๊บเนี่ยอารมณ์ถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณกำหนดเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเข้าถึงปิติสุขในวัตถุที่เราศรัทธาถ้าบริกรรมแล้วไม่เกิดปิติสุขผิดแล้วไม่ใช่อีกแล้วบริกรรมไปพุทโธมันแห้งใจมันไม่ถึงที่ท่านบริกรรมของท่านนะท่านบริกรรมเมื่อไหร่ท่านขึ้นทันทีปิติมันขึ้นเบิกบานมีความสุขเหมือนเราได้เห็นร่องรอยพระพุทธเจ้าในสังเวเกิดความเบิกบานสุขนั่นอารมณ์กรรมฐานยกจิตข้าอารมณ์หนึ่งนั้นได้ก็ได้ประโยชน์แต่ถ้ามันไม่ใช่เช่นบางคนไปท่องเกสาโลมานาขาตันตาตาโจอะไรก็แล้วแต่มันไม่ขึ้นจิตยิ่งท่องยิ่งรู้สึกว่าเหี่ยวแห้งเพราะมันเห็นเป็นอสุภะเราชอบสุภะเราชอบอะไรมันสวยๆพอไปท่องเรื่องไม่สวยนี่ใจไม่เอามันค้านก็ต้องเปลี่ยนทันทีเหมือนกันเคยมีลูกศิษย์พระสารีบุตรท่องไปไม่ขึ้นจิต3เดือน4เดือนก็แล้วออกมาจากป่าจนพระสิทธิ์มันก็หมดแล้วไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วขนาดพระสิทธิบุตรยังหมดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นวิสัยของผู้พระเจ้าที่สอนได้คนคนนี้หรือพระรูปนี้ต่อไปเนี่ยเป็นพุทธวินัยะต้องพระเจ้าเท่านั้นพระสัมยุตตญาณเท่านั้นโอ้นี่พิเศษแล้วเพราะอะไรเพราะว่าให้เพ่งอสุภะแกก็ไม่ไปแล้วใจมันเศร้าหมองไม่รับเพราะอะไรเพราะอยู่กับความสวยงามมาตั้ง 4-500 ชาติเป็นบุตรช่างทองอยู่กับการทำทองความสวยความงามมาเนี่ยติดจิตพระเจ้าเนรมิตดอกบัวทองคำให้เลย1ดอกเอาจะแถมบอกล่วงหน้าด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรตัดบอกพระสิบุตรเราจะทำให้ลูกศิษย์พระสิบุตรเนี่ยเธอคอยดูนะบ่ายเย็นนี้จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจะบรรลุธรรมจะทำให้เธอดูพระพุทธเจ้ามีพระสัมปัญญูรู้ทันทีว่าควรให้ทำบทใดข้อใดเรื่องอะไรกับคนคนนี้ถูกนิสัยถูกจริตเนรมิตดอกบัวทองคำให้ไปปักอยู่ท้ายวิหารไอ้นั่งเพ่งก็คือการทำฌานเพ่งไปเพ่งอารมณ์นั้นมันจิตไปถึงดอกบัวทองคำมันย้อนไปตั้ง500ชาติโอ้มันซาบซึ้งนั่งยิ้มเลยปิติสุขขึ้นจิตเบิกบานสุขอิ่มใจเข้าฌานแต่ฌานคืออุเบกขาวางลงพอฌานตั้งขึ้นสมาธิตั้งพระเจ้ากลับพลิกเลยพลิกให้เห็นเป็นวิปัสสนาการเห็นแจ้งในความจริงเนรมิตบันดาลด้วยอำนาจธรรมให้ค่อยๆเหี่ยวแห้งเฉาและร่วงโรยลงเป็นอะไรเป็นอสุภะปฏิกูลณบัดนั้นโอ้กำลังสวยแจ่มแจ้งวืดขึ้นมาเหี่ยวแห้งเฉาแต่ปัญญาไปค้ำไว้แล้วสมาธิในปัญญาในสมาธิในยามค้ำแล้วจึงให้เห็นความจริงเกิดสังเวชและนิพพิทานิพพิทาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสังเวชะต้องมีสังเวชนำขาดสังเวชนิพพิทาจะไม่เกิดคู่กันเลยเวลาเราไปสังเวชสังเวเนี่ยทำต้องบำรุงความสังเวชนิยธรรมนี่ต้องบำรุงอยู่เสมอต้องสวดชรังธรรมวิชรังอนัตติโตเนี่ยเรามีความเก็บทำเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ความตายธรรมดาสวดตลอดพิจารณาเข้าไว้พิจารณาให้เกิดความสังเวชให้ได้แล้วถึงจะภาวนาอันอย่าภาวนาโดยการให้จิตยังไม่มีความรู้สึกที่อยากจะนั่งรวมจิตเลยมานั่งปั๊บจะเอาฌานเอาสมาธิแล้วบริกรรมแล้วเพ่งแล้วไม่มีทางหรอกจิตมันไม่พร้อมยกเว้นจิตผู้พร้อมเท่านั้นนะเมื่อจิตมันพร้อมเข้าไปในวิถีธรรมเนี่ยพลิกจิตปั๊บเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจอยู่ตรงนั้นหมดเลยจบบรรลุธรรมหน้าบัดนั้นทันทีเนี่ยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่การได้ทัศนาได้เห็นได้ฟังธรรมหน้าพระพักได้มีโอกาสกับศาสนาได้สัมผัสพระเจ้าอยู่พระอรหันตสาวกอยู่แม้ถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยถามว่าปัจจุบันนี่พบพระพุทธเจ้าเห็นได้ไหมก็ไม่ทราบหลวงปู่มั่นท่านเห็นว่าธรรมนิมิตปรากฏเกิดขึ้นอาตมาก็ได้บางอย่างที่สำคัญบนดอยสลวงอยู่รูปเดียวปิดบานพุทธนิมิตเพราะงั้นความเข้าใจธรรมตรงนั้นเนี่ยมันเรื่องเฉพาะนะที่พูดในเรื่องธรรมะนะไม่ใช่เรื่องตัวเอง
มันทุกสิ่งอย่างไม่ต้องการปัจจุบันอยู่ที่ธรรมมันอยู่ที่เราปฏิบัตินะพระพุทธเจ้ายังคงรู้อยู่ในความหมายของธรรมะเสมอพระพุทธเจ้าคืออะไรความหมายธรรมลักษณะธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เหมือนกันเลยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณต่างกันแต่ลักษณะธรรมเนี่ยอันเดียวกันคืออะไรคือหนึ่งสะอาดวิสุทธิเลยสว่างวิสุทธิเลยสันติสงบวิสุทธิเลยสามประการนี้มีในทั้งพุทธธรรมะและสังฆะเสมอกันไม่ต่างกันเลยพุทธะอย่างไรธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างสังฆะอย่างนั้นที่เข้าใจเช่นนี้ต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจแล้วต้องนำไปพิจารณาได้เราบำรุงจิตเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เมื่อเราเข้าสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังธรรมทำไมต้องฟังธรรมก่อนนั่งภาวนาแต่ต้องฟังอย่างที่เราฟังแล้วนี่เหมือนกระหายนะมีฉันทะอย่าฟังสักแต่ว่าเมื่อกี้สักแต่ว่านี่ใช้ในทางละความชั่วนะแต่พวกเราเยาสักแต่ว่าเป็นละความดีในชีพหายเลยฟังธรรมสักแต่ว่าฟังเรียบร้อยปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติคือเรื่องตัวก็นะอย่างนี้ไม่ได้สักแต่ว่าในเมื่อมันไปเห็นไปรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมแต่เมื่อทำเมื่อเพียรต้องเอาจริงเอาจังมากนั่งดูนั่งทำปฏิบัติจริงๆอ่ะปฏิบัติมากๆนะในยุคในสมัยทุกสมัยแม้ยุคนี้นั่นแหละถ้าตัดเลยที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยแล้วก็รับธรรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนหรือเดือนของเดือนมาอยู่ที่นี่ตลอดทุกที่อ่ะทุกภาคถ้าปฏิบัติธรรมขนาดเนี้ยประเทศชาติรอดเพราะอำนาจธรรมแม้คนเดียวเนี่ยยังคุ้มครองโลกได้ตรัสไว้ในกล่าวไว้ในพระอภิธรรมหรือในพระวิสุทธิมรรคเนี่ยจะไม่แม่นว่าอยู่ตรงไหนว่าพูดเรื่องของคุณธรรมเอาหินเอาภูเขาหินอุกาบาตลอยลงมาจะถล่มโลกหรือเอาไปผูกไว้แล้วตัดเชือกขาดแล้วต้องถล่มแน่นอนตราบที่คนในโลกนี้ที่มีคุณธรรมแค่เพียงโสดาบันเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยทั้งโลกไหนมีคนเดียวมีองค์เดียวรูปเดียวหินนั้นจะไม่ลงแม้ตัดเชือกขาดแล้วก็จะไม่ถล่มโลกรอจนกว่าพระโสดาบันรูปนี้จะละสังขารแล้วถึงจะถล่มโลกแสดงคุณธรรมเนี่ยค้ำชูโลกจริงๆนะและเราปฏิบัติไปจะรู้เลยแหละพบพูดผีปีศาจอสรพิษพบสิ่งต่างๆมันไม่มีคาถาบทไหนเลยถ้าใจไม่มีธรรมะจิตใจมีธรรมะมีสติมีปัญญาเนี่ยมีความเมตตากรุณาเข้าใจจะดีจะช่วยเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งน่าจะรักษาจิตไปเมตตาเออน่าสงสารถ้ามันดีมันไม่ทำความชั่วหรอกทำชั่วก็ไม่ดีมีสองอย่างคนมันคิดดีเป็นก็ไม่ก็พูดดีได้แต่มันคิดดีไม่เป็นก็พูดชั่วธรรมดาเรื่องของเขาอันที่เราก็สอนเขายั่งก็ไม่ได้ก็ถอยห่างไปคบไม่ได้ก็อย่าไปคบพระเจ้าให้ทางไว้แล้วนี่ว่าอะไรเป็นหลักเลยนะพระภิกษุอยู่ร่วมกันไปอยู่ในอาวาสท่านทั้งหมดอยู่ในอาวาสท่านแม้จะลำบากจะไม่ค่อยสะดวกสบายแต่ถ้าจะเดินธรรมต้องอยู่และถ้าจะไปต้องลาแต่ไปอยู่แล้วนี่สมภารเจ้าวาดองค์นี้พระองค์นี้ไม่ดีเลยอยู่ไปไม่เจริญธรรมและไม่ถูกต้องหนีได้หนีเลยไม่ต้องลารู้กลางคืนหนีกลางคืนรู้กลางวันหนีกลางวันไม่ต้องลาแสดงว่าในพระศาสนาเน้นอะไรเน้นการเสวนากับผู้มีธรรมเท่านั้นเน้นให้ความเคารพยำเกรงต่อผู้มีธรรมวันตยะบุคคลควรไหว้เนี่ยไหว้ผู้มีธรรมนะไม่ใช่บุคคลที่มีศีลธรรมเรียกว่าอาวันตยะบุคคลไม่ควรไหว้แม้มีพรรษามากกว่ามันก็ยากเลยไหมพอพูดอย่างนี้มาก็ยากที่จะคบค้ากันถ้าไม่มีศีลมีธรรมที่สะอาดใช่ไหมองค์นี้รับตังอยู่องค์นี้รับตังอยู่องค์นั้นไม่รับสตังองค์รู้ว่าองค์นี้รับตังองค์โน้นอึดอัดแหละองค์โน้นมีศีลมีศีลสมมุติศีลไม่ดีแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงในสังคมมันก็ยุ่งมันไปหมดเพราะตรงนี้เป็นความอยู่ยากของคนดีในสังคมที่หลากหลายแต่ถ้าอยู่ได้สุดยอดอยากเป็นสุดยอดไหมต้องอยู่ให้ได้อย่าหนีเห็นไหมอย่าหนีก็คืออะไรรักษาตัวเราดูซิถ
ูกแรงกระทบกระแทกกระทันขี้ฝุ่นน้ำลายเรายังสะอาดอยู่ไหมถ้าเรายังสะอาดอยู่เนี่ยสุดยอดและสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นดอกไม้ยาบำรุงพิษทั้งหลายกลายเป็นยาจริงๆนะเป็นพิษเนี่ยตะขาบมันต่อยอะไรมันกัดเข้ามาเนี่ยสักพักมันเป็นยาเลยมันแปรได้หมดเรื่องธาตุเนี่ยเรื่องธรรมธรรมธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยสำคัญมันคุมสร้างสมดุลสร้างทุกอย่างเหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายท่านนี่พูดธรรมดาว่าอย่าให้ใจมันเสียรักษาใจไว้หลวงปู่เทศจึงบอกว่ารักษาศีลก็คือให้รักษาใจไว้ฝากแล้วบอกรักษาศีลข้อเดียวรักษาใจรักษาใจคือให้มีสติมีปัญญาอยู่เสมออย่าส่งจิตออกไปภายนอกและตามรู้ในตัวจิตนั้นแม้ใจนึกจะคิดจะทำอยู่ในอิริยาบถใดจนที่สุดแล้วเข้าถึงใจกลางแห่งจิตนั้นได้จบพุทธะอยู่ตรงนั้นสอนแค่นี้ไม่ยากสำหรับจิตที่ดีจิตเวลามันเข้าแนวไม่ยากเลยอะไรที่ไม่เกิดที่ไม่เห็นจะรู้จะเห็นมันพัฒนาถึงขั้นนะเหมือนคนที่มีกำลังพร้อมแล้วแต่คนที่มีกำลังพร้อมมันก็จะลำบากก็มันคือยังย่ำแย่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาความหมายว่าว่าเช้าฝากข้อเดียวทั้งหมดคือสำรวมเป็นไหมไปนั่งที่ไหนสำรวมกายวาจาใจอย่าเพิ่งไปคิดนึกอะไรวิพากษ์วิจารณ์ใครนั่งดูจิตเราเองว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นไงบ้างเขาเสียงดังโหนกหูเป็นยังไงบ้างขุ่นเคืองไหมรู้ทันไว้ขุ่นเคืองชอบรู้ทันชอบไปเดินในห้างเป็นไงบ้างจิตมันลดเล่นไปหาวัตถุสิ่งของมันเพลินมันยินดีมันอยากกินรีบเดินตีนไปจิตไปก่อนตีนอีกตีนยังเดินไม่เดินไปกินไปถึงร้านแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็หายขนาดนั้นอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยกายจิตเรามันไม่สัมพันธ์กันดูเหตุปัจจัยความจริงว่าที่เราทำเราคิดเนี่ยมันสร้างความชั่วหรือความดีถ้ามันสร้างความชั่วก็รับผลชั่วสร้างดีก็รับผลดีเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะในธรรมชาติพอเราเข้าใจเช่นนี้ใครบ้างจะรับผลความชั่วความทุกข์ก็คนบ้าเท่านั้นเองคนพาลเท่านั้นเองมีสติปัญญาคิดเป็นอย่างนี้ไม่ทำชั่วหรอกแม้ทำพลาดพลั้งประมาทเดี๋ยวก็ถอยกลับก็ถอยออกมาถอยออกมาบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถอยบางคนถอยได้เลยก็ได้แต่กำลังของสติและปัญญาเรียกว่าบารมีบารมีแปลว่าอะไรแล้วเก็บถูกเก็บดีไว้ในจิตเรียกบารมีไอ้พวกเรามานั่งตรงนี้ทำไมสร้างบารมีเก็บถูกเก็บดีเก็บธรรมไว้ในจิตแล้วเราเป็นธรรมะบารมีด้วยเก็บธรรมไว้ฟังให้เข้าใจเข้าไปอย่าคิดไปนั่งปิดหูปิดตาฟังให้เข้าใจอยู่ได้นั่งฟังพวกนักการทูตอดีตนักการทูตที่มาใช่ไหมที่เขามีความปิติมากคือเขาฟังกันร่วม3ชั่วโมงนี่แป๊บเดียวก็บอก3ชั่วโมงที่แสดงธรรมไปเขานั่งแป๊บแล้วเขาไปคุ้นเคยกันนั่ง3ชั่วโมงมีสำนักเราเนี่ยคุ้นเคย3ชั่วโมงบ่อยนอกนั้นเขาไม่ค่อยคุ้นเคยนั่งกันนานๆอย่างนี้แต่เราจะเพลินทั้งวันใช่ไหมเพลินไปมันเหลือแค่นี้จะไม่มากกว่านี้เพราะกว่านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมทานบ้างยังทานแล้วอย่างนั้นอยู่ได้ถึงกี่โมงบ่ายโมงเอาให้ถามบ้างถามเรียงหน้ากระดานเลยแถวแรกมีใครถามบ้างหนึ่งก็แถวถามคนละแถวนี่การถามเนี่ยเสวนาธรรมเนี่ยธรรมชาติกัจฉานี่เป็นการบำรุงศรัทธานะเป็นการบำรุงสมาธิฐินะสมาธิฐินี่เกิดขึ้นต้องมีการพูดคุยถามธรรมะกันสมาธิฐิเนี่ยเป็นไปเพื่อเจโตปัญญาเนี่ยต้องตรงนี้ใช่ไหมกราบขอโอกาสหลวงพ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อมีการกล่าวถึงการศึกษาธรรมด้วยปัจจุบันธรรมเจ้าค่ะปัจจุบันธรรมคือเราจะไม่คิดถึงอดีตที่ลงไปแล้วให้อยู่ในปัจจุบันแต่หากว่าเรามีหน้าที่มีการงานที่ต้องรับผิดชอบในอนาคตหากเราต้องคำนึงต้องคิดคำนึงถึงเรื่องเหล่านั้นจะมีวิธีการวางจิตอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะตรงนี้โยมเยาว์ด้วย
ข้าใจผิดกันเยอะนะเข้าใจผิดกันเยอะเลยกับพระภาษิตนี้อาทิตังนันนะวัคคะเมยยะนปฏิกังเคนากตังอาทิตังนันนะวัคคะเมยยะนปฏิกังเคนากตังยะดาติตัมพีนันตังอปัญจนากตังปัจจุบันนันจะอยู่ธรรมตตาวิปัสสติบาทแรกเลยต่อไปก็อสังหิรังอสังกุปังตังวิธามุปูหะเยอาชีวกิจปัตตปังโคชยังบรังสุเวนะฮีโนสังกรันตินะมหาสินะมัจจุนาเอวังวิหาริมัตตปุงโหระตัมมตันติตังตังเวปเดกรัตโตติสันตุอจิกเตมุนีติเรียกว่าพระพัทเทกตสุตตังปัจจตัดนี่คือหัวใจของวิปัสสนาเลยนะและเข้าใจผิดกันมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมถามว่าถ้าเรื่องต่างๆจะทำไงดีไอ้อย่างว่าก็ไม่ต้องจำสิว่ามันผิดไม่ใช่อยู่ที่เรื่องอยู่ที่อดีตารมณ์อนาคตารมณ์อารมณ์ในอดีตอารมณ์ในอนาคตอย่าไปคล้องอารมณ์มันอย่าไปติดในอารมณ์นั้นๆที่มันผ่านไปแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นๆอารมณ์จากเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นๆเข้าใจไหมเรื่องหนึ่งเรานี่เรามีสติทำไมหนึ่งระลึกสิ่งที่มันจดจำไว้ก็เรื่องทั้งนั้นน่ะวันนั้นไม่ต้องจำเป็นมูลสิพันธ์ปฐมขันธ์ใช่ไหมเฮ้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อวานอย่าเอามาคิดวันนี้เอาอย่างนั้นในอดีตนี่ในอดีตแปดหมื่นสี่พันปฐมขันธ์อยู่ในอดีตทั้งหมดเลยแล้วปัจจุบันมีไหมไม่มีสักข้อเลยหาเรื่องเดือดร้อนไม่ใช่อยู่ที่อดีตารมณ์อย่าไปคล้องในรูปที่ผ่านไปแล้วแม้ในปัจจุบันก็อย่าคล้องเลยอย่าไปแต่ในอดีตเลยเพราะอารมณ์คืออะไรคือรูปจิตคืออะไรคือนามจริงๆเป็นนัยยะที่สุดยอดนะให้รู้รูปนามที่เป็นปัจจุบันณปัจจุบันอารมณ์ส่วนอดีตอารมณ์อนาคตอารมณ์นั้นมันไม่ใช่ของจริงมันผ่านไปแล้วที่เห็นปัจจุบันเนี่ยของแท้ดูตรงนี้สิอย่าไปนึกอยู่ไปนึกสร้างอารมณ์อยู่และตรงนี้ก็เข้าทันทีพอจิตกระทางนี้ก็เข้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันไม่ทันเพราะเราไม่อยู่ที่ปัจจุบันเอาข้าวเปิดประตูข้าวไว้ตลอดเวลาเพราะโมจิตเราส่งไปข้างนอกส่งนึกไปเรื่องในอดีตด้วยอะไรด้วยความใฝ่หาพะวงกับสิ่งผ่านไปใฝ่หาสิ่งมาไม่ถึงไม่รู้ที่ปัจจุบันตายทันทีมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยเพราะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่สอนชัดๆอย่างนี้กับเราดูอยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากอารมณ์กับเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่มันซับไว้สร้างเป็นอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ไม่ได้ตั้งของอะไรของธรรมธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเกิดที่อารมณ์นั้นแต่อารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันเป็นอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากความอาลัยอาลัยเป็นจิตที่เป็นอกุศลไฟฟันเป็นจิตที่อกุศลจิตที่ปัจจุบันที่รู้ไม่อกุศลพอรู้อยู่ที่ปัจจุบันจำแนกที่จิตได้เลยนี่หลวงพ่อแปลอีกแบบนะแปลแบบที่ไม่เคยแปลมันเป็นธรรมะปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรามักจะบอกว่าเรื่องอดีตผ่านไปแล้วไม่ใช่อารมณ์จากเรื่องนั้นเรานึกถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาทำไมนึกไม่ได้เอาเรื่องนี้มาศึกษาเพื่อรองรับเพื่อมารองรับสิ่งนี้ในปัจจุบันเพื่อทำสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์เพื่อวันพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ก็ทำได้หมดแต่ไม่ใช่ไปติดในอารมณ์ที่มันผ่านไปแล้วนั้นว่าโอ้กูสุขกูทุกข์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันตายซ้ำซากอยู่ตรงนั้นน่ะเรียกว่ามันเบิ้ลโง่อยู่ตรงนั้นน่ะอวิชชามกบหมักอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะเราไม่ชอบใจเราติดใจเราเสียใจเราดีใจมันก็เลยไหลไปอยู่นั้นน่ะไอ้ที่ไหลไปเพราะอะไรดีใจชอบใจกับไม่ชอบใจไอ้ที่ใฝ่หาคืออะไรชอบใจกับไม่ชอบใจมันยังใฝ่หาที่อยู่ปัจจุบันคือรู้ทันความชอบใจไม่ชอบใจละมันเสียอยู่ที่ปัจจุบันเรื่องในอดีตก็ได้ที่เป็นปัจจุบันเรื่องในอนาคตก็ได้เป็นปัจจุบันแต่อยู่ที่ปัจจุบันอารมณ์และทำตรงนั้นให้รู้ให้แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งให้รู้เห็นความจริงของรูปนามที่เกิดขึ้นอารมณ์หรือรูปหรือจิตรู้คือนามนั้นรูปเกิดขึ้นได้แจ่มแจ้งว่าสิ่งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเห็นแจ่มแจ้งในความเป็นทุกข์และเกิดทุกข์ดับอริยสัจสี่จนถอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นได้หมดสิ้นจบเนี่ยหัวใจวิปัสสนาแต่ถามดีนะที่ถามนี่เพราะผิดกันเยอะแปลมาแปลมาบางทีก็อ่านกันไปคนละเรื่องคนละราวเลยเราก็เด็กก็มาถามว่าเราพ่อก็เคยเรื่องผ่านไปแล้วไม่เรานึกเรื่องผ่านไปแล้วเรื่องมาไม่ถึงแล้วก็อยู่อย่างนี้ไหม
ไอ้ที่เราเรียนมามันก็ไม่ต้องใช้เหรอใช่ไหมเพราะเรื่องผ่านไปแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่สอนอย่างนี้มันก็พังวินาศสันตโลใช่ไหมไม่ต้องอยู่ที่ปัจจุบันอดีตอนาคตอดีตนำมาศึกษาเพื่อรองรับปัจจุบันเพื่อทำอนาคตให้มันมีให้มันมีคุณค่าอนาคตจะมีคุณค่าเมื่อปัจจุบันนั้นมีตั้งฐานที่ถูกต้องอนาคตคือปัจจุบันของวันพรุ่งนี้อดีตคือปัจจุบันเมื่อวันวานทุกอย่างเป็นปัจจุบันทั้งนั้นแต่เป็นปัจจุบันที่เราจะนำมาเพื่อพิจารณาณตรงนี้ได้ไหมด้วยสติและปัญญาแต่อย่าประติดอารมณ์ที่มันผ่านไปและมาไม่ถึงนั่นคือการปรุงซ้ำปรุงซากเมื่อปัจจุบันยังห้ามปรุงเลยใช่ไหมแค่นี้นะต่อไปถามดีจะได้คุยกันกราบนมัสการพระหลวงพ่อมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อบรรยายว่าพระอรหันต์นะเจ้าค่ะคือท่านบางองค์ก็ยังเสวยวิบากกรรมจะถามพระอาจารย์ว่ากรณีที่คนโยมแบบปฏิบัติแล้วแทงกิเลสตลอดอย่างกรณีสภาวะของพระอรหันต์เนี่ยคือจะต้องชดใช้วิบากกรรมถามแล้วไม่เข้าใจถามใหม่ได้ไหมทุกคนจะมึนหัวด้วยลองถามให้มันเรียกอย่าถามยาวถามให้สั้นๆให้กระชับเอาใหม่เมื่อจิตของปุถุชนหรือพระที่ท่านถึงพระอรหันต์แล้วท่านยังสวยวิบากกรรมอยู่อย่างนี้ท่านจะต้องเพียรจนขนาดไหนเป็นการถามเชิงปฏิเสธคืออย่างนี้หลวงพ่อจะถามให้ใหม่ตั้งคำถามใหม่ว่าต้องแยกออกไปว่าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วสูงสุดหมดสิ้นและกิเลสนั่นหมายถึงว่าท่านไม่มีกิเลสนักกรรมปัจจุบันนั้นแต่ผลกรรมที่วิบากที่ท่านมียังมีอยู่ก็คือชีวิตนั้นเหมือนต้นไม้ที่มันยืนต้นรากง่ามันตัดขาดหมดแล้วย่อมไม่โตต่อไปแต่มันยังไม่ล้มก็ต้องรับแรงลมแรงแดดแรงปลวกมดแมงกัดกินแต่ว่ามันมีผลต่อท่านอะไรไหมมันไม่มีแล้วเพราะท่านไม่รับรู้อะไรแล้วมันจบตรงนั้นต้นไม้นั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไปเบื้องหน้าแล้วการกระทำเหล่านั้นไม่มีผลต่อไปแต่ว่ายังมีวิบากให้ผลอยู่เช่นพระพุทธเจ้าทรงรับผลวิบากหรือตุปบาทในคำพระตูจะมายิงแล้วเกิดนางกินจับมัทวิกามาเบียดเบียนนางวสุนทรานางต่างใส่ความเท็จพระองค์ท่านยังโดนเป็นแถวเลยเพราะอดีตกรรมของพระองค์ท่านมีมาตั้งหลายอย่างหรือคือท่านเคยเป็นลูกเศรษฐีฆ่าน้องชายเพราะที่แย่งสมบัติเอาหินไปทับไว้หรืออะไรตั้งหลายอย่างเนาะหรือท่านไปปิดทางให้เอาขับช้างก็ไปจับพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือไปขับปรามาสทำพระพุทธเจ้าในการก่อนนั้นนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเศษกรรมที่ลงนรกมาแล้วนะใช้กรรมมาแล้วจนเรียกว่าเศษแต่ตราบที่วิบากยังอาศัยวิบากขันนี้อยู่ในวิบากขันในวิบากขันไม่มีดวงยาวไม่มีพระจริยวังโสมีแต่วิบากขันนี่ของเก่ามีวิบากไอ้ตัวนี้มันยังต้องมีกระแสของมันตัวนี้มันยังส่งของมันอยู่แต่ว่าจิตของท่านมันไม่มีอะไรที่จะมารับเหมือนกันมันไม่มีกิเลสมารับแล้วพวกเรามีความเดือดร้อนเพราะเราเอากิเลสไปรับกิเลสไปสร้างกิเลสเช่นดอกไม้นี่มันสวยไม่สวยมันไม่ใช่สวยหรือไม่สวยแต่เราเสือไปชอบมันหรือไม่ชอบมันไอ้ชอบไม่ชอบคือกิเลสของเราตั้งหากกิเลสไปพอเรากิเลสไปรับมันก็เลยราคะโทสะจิตก่อนถ้าไม่มีกิเลสไปรับมันก็เฉยเฉยในภาษายตนะทั้งหกเป็นอุเบกขาวิสุทธิไม่มีอะไรเป็นกลางกลางจิตก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นก่อเกิดต่อไปมันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอยู่ก็อยู่มีไปมันต้นไม้มันหมดรากก็จริงแต่เมื่อไปแต่เมื่อมันล้มเมื่อไหร่หมดขันตรงนั้นมันก็จบเรียกว่าอนุปติเสสนิพพานธาตุสัพพุปติเสคือนิพพานกิเลสอนุปติเสสนิพพานก็นิพพานธาตุขันและมีนิพพานอีกตัวหนึ่งในศาสนาเรียกว่านิพพานพระศาสนานิพพานพระศาสนาเมื่อครบยุอายุก็หมดสิ้นพระศาสนาของพระเจ้าทันทีก็ว่างเว้นทันทีว่างเว้นต่อไปจนกว่าพระเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติเกิดขึ้นก็ต้องมาดูว่าอุบัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรารู้ไม่ใช่พุทธพยากรณ์ของพระเจ้าองค์นี้ก็ต้องพยากรณ์ต่อไปว่านับแต่ต่อไปนี้ฮะเมื่อศาสนาของตถาคตสิ้นไปแล้วว่างเป็นไปอีก120,000 ปี
จะมีพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งอวดเกิดขึ้นและตรัสรู้เช่นเดียวกับตถาคตทําอันเดียวกันนะว่าพระเสียอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ในที่เนี้ยที่เดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยทําอันเดียวกันตรงเนี้ยแล้วก็จะมีพระสาอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายอย่างนี้เกิดที่นั่นที่นี่จึงเกิดขึ้นเห็นมั้ยมีในพระไตรปิฎกอยู่เล่มนึงชัดเจนมากแสดงชัดเลยว่าพระเจ้าการต่อไปลูกใครพ่อใครเป็นพ่อเป็นแม่เกิดที่ไหนอย่างไรในพัทรกัมนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรยะก็ต้องพยากรณ์ไว้ไอ้คำพยากรณ์เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นจดจำกันไว้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 วันหนึ่งพวกเทวดาพรหมทั้งหลายก็เคยเป็นแบบพวกเราคือศึกษามาไม่ถึงธรรมสูงสุดก็จำได้ก็มาบอกประกาศให้ชาวโลกว่าต่อไปเบื้องหน้าจะมีพระเจ้าบัดเกิดขึ้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ก่อนชื่อนั้นนามชื่อนั้นชื่อนี้นามคุณนั้นคุณนี้บ้านที่นั้นที่นี่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีตำราพราหมณ์เกิดขึ้นอันหนึ่งเป็นตำราบอกปุริลักษณะมหาบุรุษ32ประการเหมือนกับที่พราหมณ์คทวารีบอกลูกศิษย์ไปถามปัญหาธรรมเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกทำจบก็จบที่ไม่จบก็วุ่นวายเอาต่อไปถามดิถามได้ขอการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเรากำหนดรู้ในปัจจุบันขณะจิตหนึ่งจะมีความรู้สึกว่ามันจิตมันเหมือนรวมมาอยู่จุดหนึ่งแล้วดันพุ่งอย่างแรงนะเจ้าค่ะเมื่อช่วงเช้าน้อมนำคำสอนมากำหนดรู้ให้ทันก็พอจะได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้นี้จะถูกหรือเปล่าค่ะทุกคนตำหนักถามแต่ดีแล้วเป็นอาการลักษณะเป็นพฤติจิตจิตมันก็ถึงอารมณ์เกิดกำลังมันมีพลังปิติมีปิติมีพลังเกิดจากความศรัทธาปิติเกิดขึ้นมันจึงรวมพยายามจะรวมตัวของมันเองบางรวมทีมันพุ่งมันไฟพะเนียงก็ได้กระจายก็ได้แผ่คลื่นก็ได้ได้หมดอันนี้คือลักษณะจิตมาหมดแหละแผ่หัวเบิร์บบานเบิร์นตัวหัวชนเหยียดท้องฟ้าก็ได้เต็มห้องก็ได้ตัวก็วืดลงเหลือมดตัวเล็กก็ได้เป็นได้หมดนั่นเรียกว่าอาการของจิตที่เกิดการเข้าถึงอารมณ์ธรรมที่มีปิติในธรรมที่เราได้ฟังมันถึงจิตมันซาบซึ้งขึ้นมาจิตจึงเกิดขึ้นพยายามเข้าถึงอารมณ์ที่มันจิตยังวิ่งเข้าสู่ในอารมณ์แล้วก็เกิดการขับเคลื่อนจิตหน้าที่เราคือรวมจิตให้สงบปัสสัทธิให้มันนิ่งพอปัสสัทธิเราจะได้กำลังได้สมาธิแต่ไม่ปัสสัทธิมันก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาพอเหวี่ยงมากขึ้นมาในเกิดการแสบการกายโยกกายคลอนเกิดโลดเต้นเป็นอุเพงคาปิติได้เลยแผ่สั้นทั้งตัวก็ได้เกิดคลุมคลามตลอดเวลาก็ได้เพราะมันมาตลอดแต่ลักษณะต้องปัสสัทธิกายจิตหายใจเข้ายาวแล้วกดให้นิ่งและปัสสัทธิให้จิตกายสบช่องรวมกับจะรวมปุ๊บเป็นอุเบกขาและตัวนั้นจิตรู้จะสว่างจ้าขึ้นมาเราจับตัวสว่างจ้าใจกลางความสว่างนั่นแหละจะมันจะเป็นญาณอันถ้าเราใช้เป็นตัวนั้นจะเป็นวิปัสสนาต่อได้นั่นแหละมันเป็นบางครั้งว่ามันได้น้ำได้อารมณ์ดีๆแต่ถ้าเราไปปฏิบัติได้ตลอดมันก็จะเกิดประโยชน์ไม่เป็นไรก็ไปทำทุกวันนะทำให้ทุกวันไปคนอื่นก่อนไปให้หมดก่อนอย่าเพิ่งวกกลับมาทุกคนก็ไม่ได้เนาะไปคนอื่นก่อนอย่าวกไปวกมาอามีไหมมีไหมเอายกมือแล้วถ้าใครจะถามยกแล้วไม่ไปให้โอกาสแล้วนะถามแล้วก็นะเอาก็หลังสุดเอาได้เลยไม่ไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมพูดนะพูดตรงนั้นก็ได้ถึงไหมได้ถึงใช่ไหมออกมาสักหน่อยได้ไหมมาตรงช่องว่างอ่ะเพื่อนจะได้ฟังด้วยโอกาสจะได้ถามกันอย่างนี้น้อยนะถามเถอะขอโอกาสพระอาจารย์ข้าพเจ้า
จ้าชื่อสาริสาบุญยศเจ้าค่ะแล้วก็เป็นติดตามพระอาจารย์มานานแล้วหลายปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตามไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์แต่ว่าข้าพเจ้าก็ได้ฟัง YouTube เจ้าค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสกราบนมัสการพระคุณเจ้านานมาแล้วก็คือคุณวรวิทย์ถงระดาลมเจ้าค่ะ ที่แนะนำเพราะว่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้พบครูอาจารย์ที่สามารถที่จะให้ข้าพเจ้าได้หายข้อข้องใจจนวันหนึ่งอธิษฐานได้3วันก็ได้เจอจริงๆเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้สอนข้าพเจ้าเรื่องของฐานจิต5ฐานซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ทำได้ทำมาตลอดการที่จิตเนี่ยเขาสามารถเดินได้เร็วมากเจ้าค่ะบางครั้งตัวโยกนั่ง เวลาไปฟังธรรมที่ไหนก็จะวงแตกที่นั่นนะเจ้าค่ะจนสุดท้ายข้าพเจ้าก็พยายามต่อสู้ณตอนนี้ก็นิ่งแล้วเจ้าค่ะแล้วก็เกิดสภาวะธรรมต่างได้มากซึ่งไม่มีข้อสงสัยแล้ว แล้วก็ YouTube ที่พระอาจารย์ปล่อยไปข้าพเจ้าฟังทุกตอนบางตอนข้าพเจ้าก็ฟังหลายๆครั้งวันนี้รู้สึกตื่นเต้น ตื่นใจค่ะ ข้าพเจ้าก็พยายามหาโอกาสเพื่อจะได้เข้ามาถามสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าประพฤติว่ามันติดขัดตรงไหนก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์บางครั้งข้าพเจ้าก็เปิดตำราที่พระอาจารย์ให้ก็เห็นพอดีเจ้าค่ะเป็นคำตอบที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แล้วมันก็ไขข้อข้องใจหรือข้อที่ข้าพเจ้าติดขัดมาจนวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วแต่ว่าข้าพเจ้ายังคิดว่า สิ่งที่ประพฤติก็คือทุกขณะสังเกตจิตของตัวเองเจ้าค่ะคือเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งประพฤติจนเห็นจิตตัวเองมันแตกดับไปต่อหน้าแล้วก็มันเหมือนควันบุหรี่ค่ะที่จางๆมันไปกลืนไปกับอากาศข้าพเจ้าร้องไห้เป็นชั่วโมงพอได้สติอันนี้เหตุการณ์อันนี้เป็นมานานแล้วนะเจ้าคะข้าพเจ้ารู้สึกสูญเสียหรือเสียดายมาก ในจิตที่มันจางไปเจ้าค่ะแต่ว่าสุดท้ายข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าจิตหน้าสภาวะจิตทุกวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเบามันโล่งมันไม่ยืดติดอะไรเลยเจ้าค่ะก็อยากจะกราบพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าจะต้องทำยังไงต่อไปเพราะว่าในกระแสของจิตข้าพเจ้าเนี่ยเวลาไปที่ใดก็จะมีแต่มีความสุขมีความเบิกบานแต่ไม่ได้ยืดติดนะเจ้าค่ะแต่มีความรู้สึกเข้าใจถึงสภาวะรอบตัวแล้วมันเหมือนมีตารอบตัวเลยเจ้าค่ะมันเหมือนมีตามันรู้ด้วยสัมผัสแต่ไม่ใช่ตาที่เราเห็นนะเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าตาเรามีอยู่รอบทิศนะเจ้าค่ะแล้วมันสว่างอันนี้ณปัจจุบันแล้วต่อไปข้าพเจ้าต้องประพฤติแบบไหนอีกขอพระอาจารย์จงเมตตาช่วยโอเคได้ส่งไว้รับไว้หน่อยรู้ไหมฟังรู้เรื่องไหมทราบนะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนจะเน้นให้ทุกคนวางฐานจิตก็จะได้เป็น10ปีไหมเป็น10ปีมั้งนะเป็นบางมุสาจะมากกว่า10ปีแหละเมื่อก่อนจะว่าเน้นเรื่องฐานจิตเนี่ยมากเลยคือฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยจิตต้องมีฐานมีที่ตั้งบางทีเราจะเจริญภาวนายังไม่รู้จะเอาจิตไว้ที่ไหนเลยจึงต้องหาที่ตั้งให้จิตมีที่ตั้งก่อนก็เลยต้องกำหนดตำแหน่งฐานจิตขึ้นมาเรียกฐานจิต5ฐานก็คล้ายๆของโยคะของฤาษีโยคะในอินเดียก็เรียก7ฐานจักระแต่ในสายกรรมฐานเรานำมาปฏิบัติ
5ฐานจิตเพื่อวิปัสสนาถ้าจิตทั้ง5ฐานนี้ก็จะพัฒนา1 2 3 4 5จิตแต่ละฐานก็จะสร้างพลังเพิ่มพลังของจิตเช่นจุดที่1อาจจะขึ้นมาสัก 30% พอขึ้นฐานที่2ก็สัก50ขึ้นไปที่3แล้วสัก70พอลงไปข้างล่างนี่เริ่มแล้วเราต้องมากขึ้นอาจจะมาเต็ม100ตรงฐานก็เต็มแล้วคือข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็เป็นฐานตั้งของฌานสมาธิและที่สำคัญคือมันก็พลิกแปลงได้จะทำฌานสมาธิก็ได้จะเจริญสติก็ได้และจะเจริญเพื่อการเจริญวิปัสสนาในลักนิ้วมือเดียวก็ได้เช่นจิตพอมันถึงขั้นเพ่งรวมรู้ที่กายแล้วเนี่ยมันก็ไปเป็นการกตสติก็ได้มาเป็นสติปัฏฐาน4ก็ได้คือสรุปแล้วคือเอาสติตัวนั้นมาใช้ใน5ฐานก็เจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละแต่ว่ามีอุบายวิธีที่สำคัญเมื่อมารวมจิตรวมแล้วเนี่ยถ้าจิตมีพลังเกิดอุกานินิมิตขึ้นเพ่งรู้ในกายเนี่ยอยู่มันก็เกิดภูมิปัญญาของมันอุกานินิมิตคือภาพปรากฏเกิดขึ้นตามจริตเช่นเป็นรูปร่างกายอะไรก็แล้วแต่ปรากฏอย่างไรก็ตรงนั้นนำมาถูกสู่วิปัสสนาเช่นเห็นเป็นโครงกระดูกทั้งตัวเลยก็ได้เห็นเป็นโครงเป็นอสุภะก็ได้เป็นปฏิกูลก็ได้เห็นสภาพธรรมใดๆปรากฏก็วิปัสสนาจิตในฐานจิตห้าฐานจะเฉลี่ยกำลังที่จะทำวิปัสสนาอย่างพอเหมาะคล้ายๆกับอนาปานสติ16ขั้นแต่เป็นการเล่นที่ฐานจิตทั้งห้าฐานเพื่อทำสมถะให้เข้มแข็งเมื่อสมถะเข้มแข็งมักจะพบคำว่าปิติจิตประเพ่งมากๆจะมีปิติมีสุขอุเบกขาเกิดขึ้นพอปิติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักตัวปิติก็จะตกใจจะเกิดกายสั่นกายโยกที่ว่าวงแตกที่ว่าที่กล่าวเกิดการเหวี่ยงมันแรงมากแรงถึงขนาดโลดเต้นโครมครามเลยก็ได้หรือทุกอย่างก็ได้แต่ปิติตัวนี้พอมันถ้ามันควบคุมลงฐานจิตได้จะเป็นพลังจิตที่สูงมากจิตต้องมีปิติถ้าไม่มีปิติจะขาดกำลังปิติตัวนี้จะช่วยจิตมีพลังมหาศาลปิติทั้ง5นี่เป็นวัดเป็นการวัดตัวคุณภาพจิตที่ยิ่งใหญ่มากปิติ5ใหญ่เนี่ยเราจะเรียนภาวนาต้องมีปิติ5เกิดขึ้นปิติ5กุตกาปิติคณิกาปิติโอกันตกาปิติอุเพงคาปิติพรณาปิติต้องรู้จักเช่นในการเจริญวิปัสสนาชั้นสูงเนี่ยพอเกิดจิตมันรวมพรึบมันจะต้องมีปิติเกิดขึ้นในปิติโพชฌงค์อันโพชฌงค์7หรือ3โพชฌงค์เนี่ยจะมีอะไรสติธรรมวิจยะวิริยะและต้องปิติปิติเป็นอารมณ์ที่จิตจะต้องเข้าถึงเมื่อจิตนั้นเริ่มได้รับความบริสุทธิ์ก่อนบริสุทธิ์ก่อนจะสงบมันต้องมีปิติมันเราเบิกบานได้พบสิ่งที่ดีเกิดความชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้พบได้เห็นมันชื่นใจขึ้นมาเนี่ยเกิดขนลุกขนพองซาบซ่านขึ้นมาแต่เห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยนั่นอาการของปิติปิติเป็นอาการไฟกุศลพอปิติแต่ปิติมันเกิดถ้ามีกำลังมากมีศรัทธามากมันเกิดแรงมากเกิดมากถึงขนาดที่ว่ามันกระโดดโลดเต้นลอยไปได้เลยพลังของปิติเนี่ยนั่นพอปิติเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญามันพอไหมถ้าสติปัญญามันพอมันจะมีคำอย่างที่ว่าปัสสัทธิต้องปัสสัทธิกายจิตให้สบลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิในความเป็นอุเบกขาปัสสัทธิและสมาธิจะเป็นสมาธิที่เป็นอุเบกขาก็มีเกิดตัวรู้เกิดใจกลางของตัวรู้ขึ้นอุเบกขาตอนนั้นก็เป็นตัวรู้ที่เกิดขึ้นหรือญาณเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจริงรู้เห็นในความเป็นกลางกลางไม่ไปเสพทั้งรักชังชอบไม่ชอบสุขทุกข์ไอ้ตัวนี้ตัวที่ไม่ไปติดในภาษาญาตนาทั้งหกเกิดขึ้นเป็นอุเบกขาที่เป็นปัญญาอันปัญญาจะเป็นอุเบกขาไม่ใช่เฉยแต่รู้ความเป็นกลางกลางมัชฌิมะอยู่ตรงนี้พอเกิดรู้ขึ้นมายิ่งรู้จึงรู้เท่าทันสภาพธรรมทั้งหลายจะไม่ข้าไปติดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆการรู้ตรงนี้จึงเป็นการรู้ที่รู้เห็นความจริงของรูปนามขันธ์5และรู้ตรงนี้จะพัฒนาสู่รู้แจ้งในอริยสัจ4เพื่อวิชาและวิมุตติกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการของโพชฌงค์7อาศัยปิติเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ต้องพัฒนาให้รู้แจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆไม่ใช่ติดอารมณ์
ไม่ใช่ติดอารมณ์สุขไม่ใช่ติดอารมณ์สบายใจการติดอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่าติดอารมณ์นั้นเป็นวิปัสสนากิเลสได้เช่นเดียวกันเช่นเราเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นณขณะที่เราเห็นความเกิดดับสภาพจิตมันมีความจิตมันดีขึ้นพอจิตมันยกสู่อารมณ์ที่สูงขึ้นมีปิติเกิดขึ้นไปติดอารมณ์ขึ้นมาว่าติดอารมณ์กลายเป็นเช่นเกิดโอภาสความสว่างเกิดติดความสุขเกิดติดปิติติดสมาธิติดความศรัทธาติดวิริยะติดสติติดความพึงใจความพอใจนิกันติวิปัสสนากิเลสทั้งสิบมันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมันจิตมันมาถูกแต่มาติดอยู่เหมือนไปไหนก็ยิ้มมีความสุขตอนนั้นเรียกว่าติดพอติดเรานี่ขึ้นมามันจริงไม่วางคำว่าวางมันคำว่าวางมันต้องมันวางเกิดขึ้นจากเมื่อมันต้องเห็นแจ่มแจ้งในอริยสัจสี่ต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปติดสุขถ้าไปติดสุขมันจะปิดปัญญาการรู้ทุกข์วิปัสสนูเนี่ยมันจะมีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดเมื่อไหร่บนแนวทางวิปัสสนาเนี่ยมันจะปิดปัญญาคือกำลังจะให้แจ่มแจ้งปั๊บมันติดเลยไปพึงใจในความว่างก็มีสงบนิ่งว่างเหมือนพระอรหันต์พึงใจในความสุขอิ่มอยู่นั่นก็มีพึงใจในความศรัทธาที่ตั้งมั่นความเพียรที่แก่กล้าหรือพึงใจในสิ่งเหล่านี้หรือพึงใจในความในอะไรในความสว่างในโอภาสสว่างสวยก็มีอาการวิปัสสนาทั้งสิบนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากจิตที่พัฒนาไปตรงจุดนั้นแต่เมื่อไรมันติดไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็ต้องละสิ่งนั้นออกไปให้อยู่ที่รู้ที่รู้อยู่กับรู้และไม่ติดรู้จำคำนี้ไว้นะรู้อยู่กับรู้ยันและไม่ติดรู้ถึงจะรู้ถ้ารู้อยู่กับรู้ยังติดรู้ไม่รู้จบเอาคนอื่นบ้างเที่ยงแล้วเอาสักคนพอปิดท้ายเนาะมีไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะถามบ้างอาพระมีอะไรถามบ้างทำไมพระหน้านั่งเหยียวแห้งๆเลยฉันน้อยไปฉันน้อยพักมากแล้วทำไมวาลินทอนหน้ามาเหี่ยวอย่างนี้ลำพูนเป็นไงอากาศร้อนอากาศร้อนยังต้องสดใสพระนิคมฟังแล้วไหมบ้างชาวบ้านที่เชียงแสนวจันสัมปันโนอารยารามแปลว่าฟังญาติโยมเป็นไงบ้างกับที่เชียงแสนเป็นไงบ้างฮะถามพระบ้างเป็นไงบ้างฟังแล้วฟังญาติโยมแล้วเป็นไงบ้างที่เชียงแสนก็ยังสถานที่ก็ยังพร้อมที่จะให้ทุกท่านไปปฏิบัตินะครับ เป็นที่สัปปายะที่ดีที่สุดแล้วก็จะแจ้งข่าวดีว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเดือนเมษาแล้วก็ได้กราบเรียนหลวงพ่อก็จะมีการฉลองสมโภชหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วฉลองวัดฉลองวัดเลยฉลองวัดฉลองทั้งวัดเลยบอกให้ฉลองใหญ่เลยจะร้องสมโภชทั้งวัดทั้งวัดเลยสร้องเจ็ด7วัน7วัน7คืนปฏิบัติธรรมใหญ่ฉลองใหญ่ประจำปีนะเอาปีใหม่ดีกว่าหน้าหนาวๆหน่อยครับนะตอนอากาศดีอากาศดีๆปฏิบัติฉลองทั้งวัดเลยทั้งที่ดินทั้งก่อสร้างความเป็นวัดทั้งหมดเนาะครับเนี่ยทุกคนไปบวชชีกันหมดเลยแจกผ้าแล้วมีธรรมะอะไรบ้างท่านนุชปฏิบัติธรรมถึงไหนแล้วบรรลุกันบ้างไหมจังเลยครับแต่ว่าวันนี้ได้รับฟังธรรมะจากหลวงพ่อตอนเช้าเนี่ยครับผมก็คิดว่าธรรมะวันนี้เนี่ยมันลื่นไหลตั้งแต่ต้นถึงจบแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปฏิบัติได้นะแต่ว่าตามไปคิดว่าทุกท่านน่าจะเอาไปรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นขั้นตอนที่หลวงพ่อได้สั่งสอนมาเมื่อเช้าเนี่ยก็หลวงพ่อได้สรุปนะสรุปขั้นตอนในการปฏิบัติค่อนข้างจะชัดเจนก็
คิดว่าวันนี้ทุกคนโชคดีที่ได้อาตมาก็โชคดีได้มารับฟังเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้มาโอเคได้มีอะไรไหมสุดท้ายนี่เอาไปถามได้หมดอย่าเกรงใจทำให้ถูกเรื่องก็ใช่ไหมไม่มีไม่มีเสียงช่วงมาค่ะที่ผ่านมาได้ไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียโยมเข้าไปกราบที่พระพุทธเมตตาแล้วค่ะแล้วตรงนึงที่หลวงพ่อบรรยายธรรมใช่ไหมคะพอเจอแล้วแบบมีความศรัทธาตรงสังเวชนี้แล้วตอนนี้โยมมองไปแล้วครั้งแรกที่ได้เกิดนิมิตเห็นว่าท่านยิ้มให้จะถามพระอาจารย์ว่าเกิดจากปิติของโยมเองใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นสมมติทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นเป็นสมมติทั้งนั้นมันก็แต่มันเป็นสมมติฝ่ายดีไม่ใช่ฝ่ายเลวเช่นเรามองเรียกว่าทัศนะอันควรใช่ไหมอันยิ่งมามองแล้วเกิดความชื่นใจสงบใจเกิดพระเจ้าประทานสมมติอะไรก็แล้วแต่ลงมาก็เป็นสมมติทั้งนั้นแต่ว่าเป็นสมมติที่มันจูงใจเราไปในทางที่ถูกที่ดีขึ้นเป็นเรื่องสมบัติของเราแล้วชาวบ้านฟังมันก็ไม่เชื่อเราเดี๋ยวมันว่าเราบ้าเปล่าแต่เรารู้ว่าเราไม่บ้าบ้าก็บ้าดีคืออะไรคือมันสร้างความดีขึ้นเมื่อเราทำอย่างหนึ่งเกิดประโยชน์ในศาสนาอีกพวกหนึ่งจะบอกว่าไม่ชอบก็ได้ทำไมต้องทำล่ะใช่ไหมแต่อย่างนั้นอย่างนี้ล่ะคือมันมีอะไรบ้างมาแต่เราต้องรู้เรานี่ได้ประโยชน์ไหมในพระศาสนาสอนประโยชน์อยู่3ข้อประโยชน์เราประโยชน์ผู้อื่นต้องไม่ขัดแย้งกันนะประโยชน์เราไม่ต้องไปทำลายประโยชน์ชาวบ้านกันนะและยังต้องเกื้อกูลต่อสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยและที่สุดประโยชน์แห่งธรรมะประโยชน์แห่งธรรมนี่สูงสุดถ้าประโยชน์แห่งธรรมไม่เกิดขึ้นประโยชน์เราประโยชน์เขาก็ตกไปเลยทั้งการทำใดๆก็แล้วแต่เช่นศรัทธาอย่าลืมนะเราต้องศรัทธาตัวเราก่อนศรัทธาว่าเรานี่ทำความดีได้ใช่ไหมและหรือศรัทธาบุคคลที่ควรศรัทธาและสำคัญที่สุดคือศรัทธาธรรมะเนื้อคนแหละเนื้อเราเนื้อเขาคือศรัทธาธรรมใช่ไหมนั่นการเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาจะบอกบวกลบก็ไม่ใช่มันอยู่ที่มันสร้างศรัทธาให้เราไหมถ้าเรามีวิริยะสติปัญญาเกิดขึ้นไหมอย่าไปติดแสงสีเสียงรูปอันเป็นอิทธารมอันอิทธารมชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมก็เป็นกิเลสเราไปถึงติดรูปพระพุทธเมตตาก็เป็นกิเลสเบียดเข้าไปข้างหน้าเลยเหยียบแขกบ้างแขกเหยียบเราบ้างกูไม่สนไม่มีพระไม่มีเจ้าเบียดกันหญิงชายถ้าสมมติพระเจ้าทรงประทับอยู่องค์จริงๆจะมองแม่พระภิกษุรูปนี้มาจากไหนวะนะไม่มีความสามารถคารวะไม่มีวินัยไม่มีการวัดปฏิบัติที่ถูกต้องเลยหรือคณะสัตยาเบียดกันเข้าไปวุ่นวายไปหมดมันไม่ใช่แหละผิดหลักพระศาสนาเมื่อเช้าสอนไปแล้วว่าสำรวมระวังสงบนิ่งบางทีเราต้องถอยไปอยู่ไกลๆหรือถ้าไปก็เดี๋ยวต้องว่างขออาตมาโชคดีทุกครั้งเวลาจะกลับปั๊บหันไปมองต้องเข้าไปตลอดเพราะว่างให้ก็มีทางลัดให้ตลอดถ้าเดินตามมันก็ไปก็ไม่ใช่ช่องของชาวบ้านเราพรวดไปอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็มีผู้กันได้พอได้กลับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามใจตัวเองทุกครั้งถ้าเห็นชาวบ้านมากไม่เข้าไปเพราะมันยากแล้วไม่อยากไปสร้างความเดือดร้อนต้องมาคนมากันผลักคนนั้นคนนี้ไม่เอาว่าสิ่งเหล่านี้มันจริงที่เราต้องเลือกเองนะเมื่อเลือกที่นั่งที่อยู่ได้อารมณ์สิ่งใดเกิดขึ้นถูกกระทบใจเราก็เป็นสมบัติเราอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็แล้วก็ทิ้งไปเสียก็สิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วธรรมจิตเรามีความรื่นเริงยินดีสับสนให้เราทำความดียิ่งขึ้นก็รักษาไว้เป็นของเราเช่นธรรมะเกิดปฏิบัติเกิดนิมิตธรรมก็อย่าถามว่าถูกหรือผิดแต่กลับมาดูว่ามีประโยชน์หรือไม่ทั้งหากถ้าประโยชน์นั้นมันก่อเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ที่มีความเหมาะควรให้เรานั่งเข้าสู่
กรรมฐานที่เป็นกุศลไปเลยและกรรมฐานนั้นต้องให้ความไม่เป็นโมหะนะหลักสัมปชัญญะ4สัตตกะสัมปชัญญะโกจรสัมปชัญญะสัตตกะสัมปชัญญะโกจรสัมปยะสัมปชัญญะโกจรสัมปชัญญะอัสสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นตัวค้ำเลยนะต้องไม่โมหะทุกอย่างอาศัยประโยชน์นี่ต้องไม่โมหะถึงเรียกประโยชน์โมหะคือมืดเมาหลงใช่มั้ยเมาบุญก็มีเยอะแยะไปใช่มั้ยทําไปทํามาก็เป็นเมาวัตถุเมาบุญเมากรรมฐานเมาศีลเมาสมาธิมากมายแก่กองแม่ปัญญาก็ยังเมาเลยฟุ้งปัญญาเรียกฟุ้งปัญญากระจึกกระเจิงหมดอยู่ในป่าช้ารู้ไปทุกเรื่องเลยแต่มันยิ่งรู้ยิ่งกระจายมันไม่รวมมาเป็นหนึ่งว่าผิดเสร็จแล้วเว้ยที่รู้นี่ต้องวางตำราทิ้งอย่าไปกลัวตำราอย่าไปเผาทิ้งนะเดี๋ยวพวกนี้ต้องมาอ่านอีกมันถึงขั้นจะเผาทิ้งเลยนะบางทีนะไอ้นี่ขวางทางกูแน่ไปด่าตำราไม่ได้ด่าใจเราอยู่ที่ใจเราทั้งหมดแหละไม่ใช่อยู่วัตถุภายนอกเพราะเรารวมจิตได้วางทั้งหมดได้เอาวะไม่ต้องคิดอะไรมากจิตรวมรู้เบื้องหน้าอย่างเดียวจิตรวมพรึบสว่างจ้าทันทีแค่ขณะเดียวกับก่อนหน้านั้นเนี่ยทรมานมากเป็นวันเป็นคืนมาแสนสาหัสกับคำว่าฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราเจอจริงๆแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับคนบ้าเลยนักปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านสูงๆเนี่ยอาการออกมาเดินไปตาท่านอย่างนี้ขังแข็งทื่อๆตาหน้าแบบมีอาการอย่าไปคุยด้วยนะถ้ากำลังฟุ้งในอยู่อันเขาจึงไม่ให้มาคบกับคนมากมีครูบาอาจารย์ที่พระมีความรู้ช่วยดูแลเพราะพระปฏิบัติจุดหนึ่งจะฟุ้งซ่านฟุ้งนี่มีอาการเพี้ยนก็มีไปยืนรับแสงจันทร์อยู่กลางสวนสาธารณะต้องไปอุ้มขึ้นรถกลับวัดก็มีแต่ไม่ใช่วัดนี้นะไม่ใช่วัดอื่นเพราะอะไรนุ่งผ้าอาบน้ำยืนรับแสงจันทร์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยมันไม่ผิดแล้วเอ๊ะก่อนหน้านั้นท่านพูดทำเหมือนรู้เรื่องรู้ราวดีพอสักพักหนึ่งเพี้ยนซะแล้วพูดเหมือนกับโอ้โหเทวดามาบอกธรรมะถูกต้องอาการฟุ้งก็เกิดมาเรื่อยๆกำเริบมาเรื่อยๆจะเป็นฟุ้งฝ่ายดีเรียกว่าบ้าแบบดีไม่เพี้ยนกับพวกหนึ่งบ้าเพี้ยนก็คืออคติออกไปแบบบ้าๆบอๆพวกนี้ก็มีเหมือนกันมันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยับยั้งชั่งใจเป็นนะเห็นสิ่งใดก็เรียกว่าเห็นสิ่งใดให้รู้สิ่งนั้นถ้าเห็นสิ่งใดไม่รู้สิ่งนั้นก็เห็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรดูสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งใดก็ให้รู้สิ่งนั้นดูแล้วไม่เห็นแล้วไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมมันถอดเข้าไปมันสิ่งใดๆก็เราฟังเนี่ยเรื่องราวมากมายในบ้านเมืองเนี่ยใช่ไหมก็อย่าไปรังเกียจรังแกชอบไม่ชอบเห็นไปอยู่พรรคการเห็นพรรคการมันก็กำลังจัดตั้งรัฐบาลลุงตู่ไม่ตู่จะคนใดจะขึ้นเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมันมากสังคมเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ต้องสู้ต่อสู้กันไปว่ากันไปกฎหมายบ้านเมืองมีศีลธรรมมีหน้าที่เราคืออะไรรักษาจิตเราถ้าจิตเราดีเนี่ยเราจะได้ประเทศที่ดีได้อยู่ที่เราแต่ถ้าพวกเราจิตเลวไปซะหมดแต่เราอยากได้ดีเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเหตุปัจจัยมันไม่ตรงกับผลเราอยากได้ผลที่ดีต้องสร้างเหตุที่ดีก็ต้องมาตกแต่งจิตพวกเราให้มีธรรมะมีศีลมีธรรมเราอยากให้เยาวชนดีอยากให้นักศึกษานิสิตนักศึกษาประชาชนเป็นคนดีก็ต้องมาดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนอะไรเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงนี้ไปดูที่พ่อแม่สอนอะไรเคยสนใจลูกบ้างไหมลูกมานั่งเล่นเกมก๊กก๊กอยู่ในห้องเนี่ยเคยไปเล่นกับลูกไหมไปเล่นด้วยสิเล่นด้วยเลยไหนบอกไหนแม่ขอเล่นด้วยในเกมนี้หรือไปคุยไปชักเด็กกลับเข้ามาสู่ธรรมะอย่าไปขวางทางโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องไงก็ต้องไปชักให้เด็กเข้าสู่สิ่งที่เป็นมีความสมดุลในโลกใหม่มันต้องมีความสมดุลทุกโลกมันอยู่ไม่ได้ในไอทีเจเนอเรชันก็ต้องมีสมดุลมันจะเป็นเจเนอเรชันรุ่นไหนก็มีสมดุลของมันอันหน้าที่เราคือเมื่อลูกพูดไม่มีธรรมะก็ต้องมาบอกว่าอะไรคือธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องของรีลิเจียนธรรมะเรื่องของความจริงที่คุณต้องรู้คือชีวิตของคุณนั่นแหละคุณจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดได้คุณต้องรู้จักธรรมะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณไม่รู้จักธรรมะเพราะธรรมะคือชีวิตคุณก็สอนให้มันเป็นถูกต้องอย่าสอนไปออกต้องบังคับไปถึงมาไหว้พระสวดมนต์วันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงต้องไปวัดไม่ใช่ขนาดสมัยก่อนเป็นเรื่องสุดท้ายนะสมัยก่อนลูก
ชายของพระไม่ใช่ลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะโยมยังต้องจ้างไปฟังธรรมเลยใช่ไหมเป็นคนละเจเนเรชั่นกับท่านอนาถบิณฑิกใช่ไหมพ่อก็รุ่นหนึ่งลูกก็รุ่นหนึ่งลูกยุคสมัยใหม่ที่บ้านเลี้ยงพระทุกวันไม่เคยสนใจพระเจ้ามาก็ไม่เคยสนใจไม่เคยฟังธรรมเด็กรุ่นใหม่อ่ะใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่สนเออพ่อทำอย่างไรดีให้ลูกเข้าวัดลูกชายลูกสาวนี่เข้าแล้วดูแล้วมีศรัทธาเลยลูกชายยังเบี้ยวอยู่เลยท่านมีในอนาถมีอะไรอนาถบินที่บินที่ขาดเศรษฐีมีสตังก็จ้างลูกไปฟังธรรมไปฟังธรรมก่อนไปวัดเกียร์การจ้างไปเลยร้อยกับปณะให้ไปถึงไปหาที่นอนในวัดพระแสดงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงประทับอยู่พระเชตวันลูกชายอนาถาก็ไปหาที่นอนแต่ข้างๆศาลาหลับตื่นเช้าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทุกแห่งในพระศาสนานิยมแสดงธรรมตลอดทั้งคืนพระเจ้าทรงสดนธรรมแสดงธรรมตลอดทั้งคืนพักก็มอบให้พระสาวกมาแสดงธรรมเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมในยามค่ำคืนทั้งคืนนิยมเป็นที่นิยมมากและบรรลุธรรมกันมากๆก็เราสามทุ่มปิดวัดแล้วแล้วชายเด็กไปไหนเด็กมันก็ไปเล่นเกมวัดไม่เปิดประตูให้เขาไปคุยพ่อแม่ไม่มาปิดบ้านนอนดูทีวีสังคมมันไม่เสริมสนับสนุนการศึกษาจะไปโทษเด็กได้ไหมไม่ได้องค์ประกอบสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเพี้ยนไปเยอะลองไปดูรากฐานดั้งเดิมก่อนว่าวัดวารามสถานที่ศึกษานี้เขาแสดงธรรมกันตลอดพระสงฆ์ให้ธรรมะพระเจ้านี่แสดงธรรมตลอดก็เลยให้ลูกชายไปคนในสาวัตถีถือดอกไม้ตั้งแต่เย็นตั้งแต่เช้าค่ำบ่ายเย็นค่ำเช้าล้างหน้าล้างตาจากวัดกลับบ้านไปทำงานกันพวกหนึ่งก็ไปตอนเย็นตอนค่ำพวกหนึ่งไปตอนเช้าผัวเมียเปลี่ยนกันไปเห็นไหมพราหมณ์ทั้งหลายก็เปลี่ยนกันไปเอาธรรมะมาบอกกันที่บ้านเธอไปฟังมาอย่างนี้ฉันฟังอย่างนี้มาแลกกันอีกทีเนี่ยมีอนุปัสนาต่อกันซึ่งกันและกันคนกระหายธรรมบูชาธรรมเคารพธรรมแต่เด็กมันก็คือเด็กเยอะแยะไม่เข้าวัดแบบเด็กสมัยนี้อนาถาแกก็จ้างไปก็ไปนอนวัดกลับมาก็ไม่ซักข้อเอาจ้างใหม่เพิ่มไปวัดด้วยถ้าจำธรรมะได้มาสักบรรทัดหนึ่งเนี่ยเอาเพิ่มไปอีกกับปณะคราวนี้พระเจ้าทรงรู้ทรงทราบพระสัมยุญตายานจึงแสดงธรรมที่จำไม่ได้ไม่ให้จำได้แสดงธรรมจำได้ทั้งสารายนี่จำไม่ได้เพราะมันเอาสตังค์ไงมันก็นั่งฟังจะจำไม่ได้เขาเนี่ยมันต้องเพิ่มสมาธิใช่ไหมมันต้องเพิ่มสติสมาธิทำไมมันจำไม่ได้วะเพราะสมาธิเขามีพระเจ้าเปิดธรรมะให้แล้วนี่พูดแบบรวบย่อเลยนะเปิดธรรมะให้ทีละข้อคราวนี้มันสมาธิมันเกิดขึ้นจากความอยากจำแหละแต่จุดมุ่งหมายก็คือต้องจำเพื่อต้องการสตังค์แต่ไม่รู้อะแต่ตอนนี้อยากจะจำแล้วเพราะจำก็มันเข้าใจสุตตามัจจปัญญาเกิดจินตามัจจปัญญาเกิดปรากฏว่าเกิดภาวนาจิตถึงพระโสดาบันอยู่จ้างไปฟังธรรมถึงมาเกิดถึงพระโสดาบันคราวนี้เช้าต้องมารับบาตรบ้านอนาถบิณฑิกใช่ไหมคราวนี้กลัวเขาจะถามว่าไปฟังพ่อกลัวคราวนี้ละอายแล้วฮิริโอตปาเกิดแล้วกลัวว่าเดี๋ยวพ่อถามว่าเป็นไงไปฟังธรรมได้กี่ข้อเอาสตังกลัวว่าพระจะรู้ว่าตัวเองมาฟังธรรมเพราะได้สตังค์ละอายบาปแล้วแอบอยู่ข้างหลังปรากฏว่าอนาถาก็ถามคราวนี้บอกไม่รับตังค์แล้วเพราะว่าตัวเองได้เห็นทำคุณค่าธรรมมันอยู่ที่การจูงใจนะการจูงใจว่าพ่อแม่จูงใจมีอุบายมีวิธีการไหมดึงลูกหลานคนของเราเนี่ยเด็กมันก็คือเด็กทุกยุคทุกสมัยพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมมากหรอกมันก็เลยแก้ผิดเพี้ยนๆพอเดี๋ยวนี้เข้าอยู่ในยุคไอทีมือถือต่างๆโลกทั้งวันอยู่กับเรื่องใช่ไหมโลกทั้งวันอยู่ในโลกของไอโซเชียลทั้งหมดไอทีทั้งหมดทำอย่างให้เด็กกลับมาพ่อแม่ต้องมีปฏิสันถารกิจกรรมกับลูกมากขึ้นและการพูดคุยกันร่วมกิจกรรมการชักนำเนี่ยไม่รู้อุบายวิธีต้องมากขึ้นในบ้านเรือนแต่ละหลังเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกให้สังคมกลับมาสู่ความถูกต้องแต่สิ่งสำคัญเราเนี่ยฟังธรรมเป็นหรือยังพ่อแม่ยังไม่ค่อยฟังธรรมไม่เข้าวัดคนยังไม่รู้จักศีลธรรมปฏิบัติธรรมแต่อยากให้สังคมนั้นเรียบร้อยเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเลือกตั้งอีกกี่ร้อยครั้งก็แบบที่เห็นนั่นแหละเพราะอะไรพอเลือกขึ้นมาจริงๆเขาจะเลือกคนที่เขาอยากจะตอบแทนประโยชน์หมู่คณะของเขาเขาไม่ได้เลือกว่าดีหรือชั่วมีธรรมะมีธรรมะเราเขียนไปว่าสภาเป็นที่ประชุมของสัตบุรุษ
สภาใดไม่มีสัตบุตรที่นั้นไม่ใช่สภาก็หมายความว่าการที่เอาคนไม่มีศีลธรรมก็สภาจึงไม่ได้ชื่อว่าคัดเลือกผู้ที่ควรเข้ามาในสภาสูตรนิยามมีแค่นี้ไปสอนชาวบ้านไม่สอนเถอะไม่ก็ไม่ฟังหรอกเพราะอะไรเพราะก็ยังแยกไม่ออกว่าสัตบุตรอาสัตบุตรเป็นอย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ของพระแต่ละวัดแต่ละชุมชนเป็นหน้าที่ของชุมชนนั้นเป็นหน้าที่ของครอบครัวนั้นต้องไปทำความเข้าใจว่าคนดีคนชั่วต่างกันอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรพื้นฐานเบื้องต้นก่อนมงคลข้อที่หนึ่งอาเสวนาจะประดังบันทิตาแห่งจะเสวนาประติดทุกบ้านเลยทุกหลังในประเทศไทยเมื่อข้อที่หนึ่งไม่เกิดอีกตั้งสามจิตเจ็ดข้อมันจะได้ไหมสันติสุขจะเกิดขึ้นเกือบข้อสุดท้ายนู่นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราเองแต่ต้นทางเนี่ยพ่อแม่ยังไม่เป็นสัตบุรุษเลยใช่ไหมล่ะศีลธรรมยังไม่มีเลยสังคมผู้นำขาดศีลธรรมก็แย่เหมือนกันแล้วยายผู้ใต้บังคับบัญชามีศีลธรรมได้ไหมอย่าลืมนะหัวไม่ใส่หางก็ไม่เดินพ่อแม่ไม่ใส่หางก็ลูกก็ลูกจะเร็วกว่าพ่อแม่นั่นเป็นหลักสังคมโดยรวมเป็นเช่นนั้นใช่ไหมล่ะภาพรวมมันไม่ใช่ทุกครอบครัวแต่มันเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยๆถ้าพ่อแม่ดีเนี่ยลูกสามคนสักสองคนว่าติดมาดีบ้างไอ้สักคนทิ้งไปทางมารเผื่อให้มารมันได้บ้างแต่ถ้าดีจริงก็สามคนหมดเลยเห็นไหมบางครอบครัวเขาสร้างลูกเขาได้ดีมากไปดูแต่พ่อแม่มีศีลธรรมทำไมคนนี้โอ้โหนี่พวกนี้เป็นขึ้นมีการศึกษาสูงฐานะดีโอกาสดีขึ้นมาถึงขนาดนี้ต้องไปดูที่พ่อแม่อย่าดูที่ลูกปรากฏพ่อแม่มีศีลธรรมมีความรู้และครอบครัวนั้นให้สติปัญญากับลูกลูกจึงน่ารักไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังน่ารักจะเข้าสู่เส้นทางเข้าสู่ความถูกต้องผิดน้อยผิดก็แก้ไม่ยากแต่ครอบครัวนี่มันสะเปะสะปะไปทั่วเลยกว่าจะมาถูกได้นี่ดีไม่เป็นมารเสียเพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวนี่สำคัญที่สุดสังคมก็คือพวกเรานี่พวกเราเนี่ยชี้ที่ตัวเองครอบวัดเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าอาวาสสมภารเอียงเสียอย่างลูกวัดเรียบร้อยหมดทั้งวัดแต่ถ้าครูบาอาจารย์วัดเป๊ะไม่กล้าหรอกมองหน้านี่ก็นิ่งแล้วถามท่านนิคมดูถามทุกรูปที่นั่งตรงนี้ดูไม่ต้องพูดมากเลยแค่มองหน้านี่เรียบร้อยทุกรายไม่ต้องพูดเลยเพราะถูกผิดทำให้ดูแล้วแค่มองหน้าคำเดียวสั้นๆอย่าอยู่กันเลยไปเสียไม่ครบอยู่แล้วครบทำไมมีหมู่มากไม่มีประโยชน์ถ้าหมู่นั้นทุศีลเต็มวัดไปหมดเกกะชาวบ้านสู้อยู่รูปเดียวในป่าอยู่กับลิงกับข้างพระเจ้าทำให้ดูตัวอย่างเห็นไหมภาษาที่ไหนพระได้ที่ทรงไปอยู่ป่าภาษาที่ไหนของพระเจ้าพระพุทธเจ้าจากโกสัมพีไปสู่ป่าป่าเรียนอะไรฮะภาษาที่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าไปอยู่กับช้างกับลิงไม่ถึง12จะกล้าไปสิบเท่านั้นเองเกิดปัญหาที่โกสัมพี90กล้าไปอยู่ป่าแล้วปาลีไลยักกะให้ช้างไอลิงอยู่ช้างก็ได้อุปถากต้มน้ำทำน้ำปัดกวาดเช็ดถูดูแลโอ้ช้างสุดยอดมากเอาห่วงจับช้างก่อสีไฟก่อกองไฟเอากิ้งหินเข้าไปเผาหินเสร็จเอาหินลงน้ำเอาห่วงไปแตะน้ำอุ่นพอเหมาะกราบทูลพระเจ้าส่งน้ำต้มน้ำร้อนน้ำฉันน้ำใช้ถวายเอากระตะพองช้างวางเอาบาตรเอาจีวรไว้ไปส่งพระเจ้าพอถึงเขตป่าพระเจ้าออกไปเสด็จไปรอรับพอออกไปได้เดี๋ยวกลัวชาวบ้านจะตีชาวบ้านคนใจชั่วเยอะรอรับพระพุทธเจ้ากลับปฏิบัติอุปถัมภ์พระเจ้าทั้งพรรษาลิงก็อยากทำบ้างใช่ไหมเห็นช้างทำลิงก็อยากทำไปมาลิงก็เลยไปเก็บน้ำผึ้งมาถวายมาถวายปั๊บพระเจ้าไม่ทรงรับไม่ทรงรับเพราะว่ามีตัวอ่อนอยู่ลิงรู้ด้วยนะเอ๊ะไปปัดเอาตัวออกได้ดีกว่าพวกเราอีกพวกเราถวายมาไม่รู้เรื่องบางทีเอาพริกมาเป็นเม็ดเลยรู้ว่าฉันไม่ได้ก็ถวายใช่ไหมไอ้ลิงเนี่ยมันดีกว่าโอ้มันดีใจกระโดดโลดเต้นพระเจ้ารับมันดีใจมากเลยกระโดดตกลงมาตายขาคบไม้ไปเป็นเทพบุตรช้างในร้องไห้จนเสียใจเมื่อพระเจ้าเสด็จพระนนท์พระสงฆ์มารับพระพุทธเจ้าในพรรษาจบพรรษามารับช้างไปไม่ได้พระเจ้าบอกต้องอยู่เธ
ธอต้องมาอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมสังคมมันมนุษย์มันจะอันตรายให้กับเสียใจเหมือนมากันตกะมากันตกะนี่เสียใจกลับมาแต่ความเสียใจดังกล่าวนั้นบุญมากกว่าเลยจริงๆเสียใจต้องตกนรกนะแต่ว่าสัตว์เหล่านี้อานิสงส์มหาศาลเป็นเทพบุตรกันตกะเทพบุตรเห็นไหมมามันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาอยู่ที่ภูเขาทั้งพระธาตุภูว่าบนภูเขามากอยู่ลูกไม่อยู่หลายรูป 3-4 รูปก็จะจำแนกอยู่รูปเดียวข้างในบิณฑบาตเดินจะลงไปภูเขาใส่ธรรมชาวบ้านฟังสันเสร็จขึ้นภูเขาอยู่ในกุฏิในรูปเดียวอยู่นะเย็นค่ำเย็นก็ไปออกกำลังเดินออกกำลังบ้างกลับมาก็อยู่นั่นตลอดมีความสุขออกมากิจนิมนต์ว่าไปนะมาชวนพวกเราคุยธรรมะลื่นเลยอย่างน้อยๆก็เผื่อไปอยู่กับมากันตกะเป็นมากันตกะเป็นหัวหน้าสำนักอ้าวคบกันไว้นะสังคมกันจะน้ำมิตรที่สำคัญเราอย่าไปว่าเขาแต่เรามาชวนพวกเราคุยธรรมะกันดีกว่าถ้าไปว่ากันไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตในพระศาสนาแต่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์บ้านเมืองมานั่งคุยธรรมะดีกว่าการพูดคุยฟังธรรมจะมีพลังในแผ่นดินเกิดขึ้นและพลังนี้เป็นที่อนุโมทนาของเทพดาทั้งหลายพระสยามเทวทิราชต่างๆที่เราชอบเรียกใช้ท่านทั้งหลายกันจริงๆแล้วท่านชอบบูชาธรรมก็ว่าสยามเทวทิราชคือบุคคลคณะหนึ่งที่ยังผูกพันกับแผ่นดินเมื่อท่านละไปแล้วนี่ไปเป็นเทพภพภูมิเทวดาทั้งหลายยังมีความผูกพันธรรมะที่ดูแลแผ่นดินนี้อยู่มีเป็นสิบนั่งล้อมโต๊ะท่านแผ่นดินทุกแผ่นดินเขาก็มีอุปทานจิตภูมิเทวดาการดูแลก็อธิษฐานไว้เมื่ออธิษฐานไว้เขาก็ทำหน้าที่ของท่านอยู่ท่านถ้าพวกเราทั้งหลายมีการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมและพรีบุญให้กับเทวดาเหล่านั้นพรีบุญอะไรให้กับพระสยามเทวดาเราจะไปใช้แต่ท่านอย่างเดียวเอาบุญเอาทานทำให้พรีบุญแยกพรีให้เทวดาทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นเนี่ยที่ดูแลแผ่นดินบุพชนทั้งหลายนี่เขามีพลังเขาศรัทธาเขาเลื่อมใสเขาปิติเขายินดีแล้วก็แล้วแต่ก็เกิดความประสานสัมพันธ์ต่อกันระหว่างมนุษย์กับเทพดาทั้งหลายในภูมิที่ใกล้กันอยากให้เกิดความสันติความสุขในแผ่นดินนั้นต้นไม้สดชื่นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลสัตว์ป่านี่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูกันแม้สัตว์ที่เคยทะเลาะกันก็ไม่ทะเลาะกันนี่คืออำนาจธรรมอย่าว่าแต่คนแต่พวกเราต้องดีจริงต้องแข็งจริงคนเดียวยังเอารอดได้อย่าว่าแต่ทั้งคณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่เรายังมานั่งฟังทำกันอย่างนี้ได้ประเทศไทยยังเจริญถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าอยู่ที่เราทำอะไรหน้าวันนี้ต่างหากถ้าวันนี้พวกเรายังมาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมถูกต้องอย่างนี้ได้แล้วใจมั่นคงและยังมีความรักสามัคคีกันได้ประเทศไทยยังไปได้มากมายไม่ต้องไปกลัวหรอกเรื่องเล็กหรอกใช่ไหมลุงอะไรเป็นก็เรื่องของแกแต่เราต้องเป็นคนดีต่างหากต้องทำคนไทยให้เป็นคนดีเมื่อคนไทยเป็นคนดีก็จะเลือกรัฐบาลที่ดีแต่ถ้าไม่ทำคนไทยให้เป็นคนดีจุดใช่ไหมก็ได้สิ่งที่ไม่ดีต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันตรงกับผลอยากได้ดีไม่ว่ากันแต่ทำเหตุให้มันถูกกับผลสิใช่ไหมนี่คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเจริญพรทุกคนเนาะ